السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين اللهم آمين ขอแสดงความคารวะแด่ท่านบาบออุมัรฮัมดานท่านบาบออุสมานบาบอฮัสซันวิทยานนท์คณาจารย์คณะกรรมการจัดงานแขกผู้มีเกียรติพี่น้องที่รับชมรับฟังนะครับทางนี้แล้วก็ทางบ้านทุกท่านนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เราพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับปิดงานว่าอย่างนั้นนะก็เป็นปีที่สองนะครับที่ผมได้รับความไว้วางใจนะครับได้รับเกียรติให้มาบรรยายพูดคุยนะครับกับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับซึ่ง เหมือนเคยครับเป็นความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มาอยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับร่วมกับบรรดาคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถนะครับและผมเองก็ได้เรียนรู้จากหลายๆท่านด้วยนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับด้อยค่าใช่ไหมหลายๆท่านอาจจะจำได้นะครับรู้สึกว่าหัวข้อเนี่ยมันจะดูจะเรียกว่าอะไรฮะก็โดดเด่นนะมันมีความโดดเด่นอยู่ในตัวมันเองนะครับคนก็ถามว่าปีที่แล้วด้อยค่าปีนี้ย้อนแย้งปีหน้าจะอะไรผมก็บอกว่าถ้าย้อนแย้งไม่เวิร์กปีหน้าก็คงแยกย้ายล่ะครับคุยกันสนุกสนุกนะครับบรรยากาศท้ายงานแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะสนุกตลอดรอดฝั่งหรือเปล่านะครับแต่จะพยายามนะครับท่านพี่น้องครับหัวข้อย้อนแย้งคือหลายท่านก็ตั้งคำถามนะครับว่าพอเวลาเจอหัวข้อแล้วก็มันจะออกไปทางไหนนะครับมันจะเรียกแขกมากน้อยแค่ไหนนะครับความจริงหัวข้อนี่ไม่ได้คิดเองนะครับก็ทางคณะกรรมการเป็นคนคิดมานะครับแล้วก็เราก็ manage เอาว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับผมเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับก็มีคำถามมีคนถามผมหลายคนนะครับว่าอาจารย์มาอยู่จุดนี้ได้ยังไงก็ไม่ต้องบอกนะครับจุดนี้คือจุดไหนนะครับคือคนมองเราในเวหนึ่งในแบบหนึ่งนะครับพอถึงเวลาหนึ่งก็มีคนมองเราอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็เหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลานะครับการสอนการโฟกัสการให้ข้อคิดให้ความรู้คือทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะไม่ได้เคยเปลี่ยนไปนะครับผมก็บอกว่า
ไอ้ที่ผมเปลี่ยนครั้งสุดท้ายเนี่ยความคิดความอ่านอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปี2ปี3ปี4ปี5ปีนะครับมันย้อนไปนานมากนะครับตั้งแต่ยุคไคโรเรียนที่ไคโรนะครับคือเราไปไคโรเนี่ยในฐานะของอันนี้เล่านะนั่งเล่ากันไปนะครับชิวๆตอนไปไคโรเนี่ยเราก็ไปด้วยกับชุดความคิดแบบหนึ่งความคิดความอ่านความรู้มันก็เป็นชุดหนึ่งฮะเป็นชุดหนึ่งถามว่าเรามีความรู้ต่อชุดนั้นไหมก็รู้ฮะก็รู้แต่พอเวลาไปไคโรมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งฮะเปิดโลกทัศน์พบเจออะไรหลายๆอย่างตั้งคำถามต่ออะไรหลายๆอย่างที่เราพบเห็นที่เราได้พบเจอที่เราได้อ่านที่เราได้ฟังที่เราได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าแม้ว่าบางคนจะไม่ยอมรับก็ตามก็คือแนวทางที่อัลอัซฮัรสอนก็ชัดเจนในตัวมันเองผมไปเรียนในฐานะที่จะเรียกว่าแทบจะไม่รู้อะไรเลยก็ได้นะครับในทางวิชาการเชิงลึกโดยเฉพาะยิ่งในวิชาเตาฮีดเกี่ยวข้องกับอากีดะนะพอเวลาไปเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยปีหนึ่งได้เรียนตำราของท่านอิหม่ามกอซาลีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาตำราของอิหม่ามอัลกอซาลีชื่อว่าอัลอิกติซาดฟิลอิติกาดอัลอิกติซาดฟิลอิติกาดถามว่าเป็นตำราประมาณไหนครับมันเป็นตำราระดับกลางคือถ้าเราแบ่งหยาบๆเป็น3ระดับนะครับคือระดับต้นระดับกลางแล้วก็ระดับสูงนะครับตำราอัลอิกติซาดฟิลอิติกาดจะอยู่ประมาณระดับกลางนะครับจะอยู่ประมาณระดับกลางแต่มันยากฮะมันยากคือเพราะว่าเราไม่ได้ผ่านอะไรตรงนั้นมาเลยฮะไม่ได้มีไอเดียคิดได้ว่าไม่เก็ตไอเดียใดๆเลยที่มีการพูดมีการวิพากษ์มีการอะไรกันอยู่ไม่เข้าใจแต่ว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยนะครับก็คือเราอยากจะเข้าใจอยากมากเขาพูดแบบนี้มันหมายความว่ายังไงมันมาจากไหนต้นขั้วมันมาจากไหนพยายามเรียนรู้แล้วก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ผมใช้มาตลอดนะครับก็คือการพยายามเรียนรู้สิ่งต่างๆตามที่มันเป็นก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรอันนี้สำคัญนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจแล้วก็ชี้บอกว่าไอ้นั่นถูกไอ้นี่ผิดไอ้นั่นอย่างนั้นไอ้นี่อย่างนี้เนี่ยโอเคในระดับเบื้องต้นเนี่ยท่านมีชุดความคิดประมาณนึงเติบโตมาแล้วก็ด้วยกับโทนว่าไอ้นั่นถูกไอ้นี่ผิดไอ้นี่ยอมรับได้ไอ้นั้นไม่ได้คือมีชุดมีลิสต์ของมันอยู่แต่ว่าพอเวลาไปถึงการค้นคว้าเราก็ต้องเข้าใจสิ่งต่างๆให้มันลึกซึ้งขึ้นนะครับก็เริ่มที่จะลงลึกพยายามทำความเข้าใจซึ่งผมก็ยังสรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้เราเป็นคนแบบนั้นก็คือเราไม่ได้ต่อต้านไม่ได้ต่อต้านแต่ว่าสิ่งที่เราเป็นก็คือเราอยากจะเข้าใจคือพอเข้าใจแล้วเนี่ยจะไม่เห็นด้วยก็อีกเรื่องหนึ่งนะบางคนเนี่ยไม่แม้กระทั่งพยายามที่จะเข้าใจคือการที่เราจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าเป็นมัซฮับไม่ว่ามัซฮับนั้นจะเห็นด้วยท่านจะเห็นด้วยหรือจะไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอย่างน้อยในแง่ของการศึกษาค้นคว้าท่านต้องเข้าใจกลไกของมันเข้าใจมันเมื่อเข้าใจแล้วจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ว่าถ้าไม่เข้าใจแล้วก็หุกโอมซ้ำไอ้ตรงนี้มีปัญหาปัญหาเกิดทันทีเพราะว่าฐานเดิมคือไม่เข้าใจแต่ว่ายืนยันหุกโอมเดิมที่เกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจนั้นซึ่งในทางวิชาการเรายอมรับไม่ได้วิถีทางแบบนี้เรายอมรับมันไม่ได้นั่นคืออย่างน้อยมันเป็นมาตรฐานของผมและเป็นมาตรฐานที่เราควรจะสร้างให้กับโลกของวิชาการว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นมัธยเป็นแนวคิดเป็นสำนักคิดมันควรจะถูกอธิบายอย่างถูกต้องตามกระบวนการของมันตามที่มันเป็นไม่ว่ามันจะถูกไม่ว่ามันจะผิดไม่ว่ามันจะถูกฮุกโอมบาบิดะเป็นดอลาลเป็นกุฟรเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าขึ้นชื่อว่าสำนักคิดต้องเข้าใจตามที่มันเป็นก่อนแล้วเราถึงจะตัดสินว่ามันถูกมันผิดเห็นด้วยไม่เห็นด้วยค่อยว่าตรงนั้นนะการพยายามทำความเข้าใจไม่ได้ทำให้ความจริงเปลี่ยนแปลงไปครับการพยายามที่จะเรียนรู้ข้อเท็จจริงไม่ได้ทำให้เราสูญเสียข้อเท็จจริงหรือจุดยืนไปครับแต่ว่าพอเวลาเราศึกษามันก็ต้องพบเจออะไรฮะมันก็ต้องพบเจอบางอย่างที่อาจจะเรียกว่าเป็นความย้อนแย้งเป็นความไม่มีระเบียบทางความคิดเป็นปัญหาต่างๆนานาที่เราพยายามที่จะแก้ในหัวเรามันก็จะมีอัลอัคซ์วัลรอดมีรับมีไม่รับมีโต้มีแย้งอยู่ข้างในตลอดเวลาเปรียบเทียบแล้วก็ระหว่างที่เปรียบเทียบศึกษาตกลงมันยังไงกันแน่ปัญหาทางอะกีดะห์นะครับทางอะกีดะห์ไอ้ฟิกนี่ก็ว่าไปแล้วจริงๆก็ว่าไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะอันนี้เปลี่ยนโหมดมั่งพอเวลาเราศึกษาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกเนี่ยนะครับผมรู้สึกนะครับก็คือการที่สองฝั่งมีสไตล์ที่ต่างกันฝั่งหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็อีกสไตล์หนึ่งอีกสไตล์หนึ่งหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าชุดความคิดที่เราเติบโตมาเนี่ยเป็นสไตล์ที่พอเวลาท่านอ่านพอเวลาท่านฟังท่านจะเห็นกลุ่มของอักษรว่าเรามีความคิดอย่างนี้เรามีความเชื่ออย่างนี้เรายืนยันอันนี้ให้อัลเลาะห์อย่างนั้นอย่างนี้กลุ่มอักษรนั้นเนี่ยมันเข้ากันได้กับกุรอานก็ดีกับฮะดีสก็ดีกับคำของผู้รู้หลายๆคนเข้าในเชิงของตัวอักษรหมายถึงว่าสิ่งที่เขาให้เราคิดให้เรายึดมันมีประโยคนี้วลีนี้แล้วก็ประโยคนั้นวลีนั้นเราก็พบอยู่ในหลักฐานคำพูดอุลามะต่างๆนานามากมายโอเคก็ใจชื้นและอีกฝั่งหนึ่งฮะอีกฝั่งหนึ่งที่มันถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรของมหาลัยซึ่งเราบอกเราก็พยายามจะทำความเข้าใจแล้วเราก็พยายามทำความเข้าใจแต่ละท่อนแต่ละบล็อกของมันเรียงต่อกันเป็นสร้อยเป็นสายพอเวลาเราจับจุดหนึ่งได้มันก็ลากเราไปอีกจุดหนึ่งแล้วมันก็มีความเชื่อมโยงต่อกันและมันก็อธิบายเป็นในลักษณะของเป็นระบบนิเวศของอะกีดะห์หมายถึงว่ามองอะกีดะห์ในภาพรวมแล้วก็สามารถอธิบายด้วยความเป็นเหตุเป็นผลได้หมายถึงว่าตอนนี้เราเจอผมเจอปัญหา
ผมเจอปัญหาคือมุมนึงเราฟอลโล่ความคิดได้เข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนี้แล้วก็มาจากอะไรและจะนำไปสู่อะไรกับอีกฝั่งหนึ่งเราเจอกลุ่มของตัวหนังสือกลุ่มของอักษรที่ดูเหมือนว่ามันก็จะปรากฏอยู่ทั่วไปตรงนี้มันเป็นปัญหาระหว่างการเปรียบเทียบว่าตกลงแล้วจะเอาแบบไหนแล้วตกลงมันเหมือนกันมันต่างกันหรือมันอะไรยังไงเป็นปัญหาที่ผมพบเจอครับหนึ่งในปัญหาก็คือเรื่องของสับแสงที่เราเจอที่ผมบอกว่ามันมาจากศูนย์ผมมาจากศูนย์แล้วก็มาเจออเล็กติซอดฟิลิอติกอดของอิหม่ามกอซาลีรอฮิมะฮุลลอฮ์สับแสงนี่ยากแล้วก็แปลยากแล้วก็คิดตามยากก็เลยมีเสียงจนกระทั่งปัจจุบันนะครับก็บอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยคือฝั่งเนี่ยฝั่งมหาลัยเนี่ยประดิษฐ์ถ้อยคำขึ้นมาใหม่มีอิสติละมีศัพท์เทคนิคมีศัพท์บัญญัติอะไรต่างๆนานามากมายซึ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อพาคนให้หลงออกจากทางที่ถูกต้องเราก็มานั่งพิจารณาว่ามันจริงตามคำอ้างนั้นไหมพอเวลาท่านไปดูในวิชาอื่นๆนะครับท่านไปเปิดวิชาฟิกท่านไปเปิดตอซอวูฟท่านไปเปิด มุสลาฮะดีษท่านไปเปิดอุซูลุลฟิกท่านไปเปิดวิชาไหนก็แล้วแต่แหละท่านก็จะเจอครับว่าพอเวลาเราเรียนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษารู้นะครับพอเวลาเปิดมามันก็จะมีมะนาลูกอวีหรือลูกอจันวัสิลาหันคือศัพท์เทคนิคเป็นศัพท์ที่ถูกอธิบาย2มิติ1ทางลูกอคือทางภาษากับ2ทางด้านอิสติละนั่นก็คือศัพท์เทคนิคในวิชานั้นๆในวิชานั้นๆนั่นหมายถึงว่ามันมีการนำศัพท์ในภาษาอาหรับมาใช้เฉพาะในบางวิชาด้วยความหมาย1ๆจุดๆๆว่ากันไปซึ่งมันมีลิงก์กันระหว่างมะนาลูกอวีกับมะนาอิสติลาฮีหรือความหมายทางด้านภาษากับความหมายทางด้านศัพท์บัญญัติมีลิงก์กันมีสะพานเชื่อมโยงกันไม่ได้ว่าพลิกจากหัวเป็นหางไม่ใช่ครับแต่คำถามคือว่าทำไมมันจึงมีปัญหากับอิสติละในวิชาเตาฮีดอย่างเดียวในวิชาเตาฮีดอย่างเดียวพอเจอศัพท์คำว่าอัลจิสมูอัลจิรมูอัลจาวฮารอัลอารอดอัตตะฮัยยุซต่างๆนานาซีฟะดาตต่างๆนานามันมีอิสติละเยอะครับแต่ถามว่าวิชาอื่นมันมีไหมก็มีฮะแต่มันไม่ได้ถูกตั้งคำถามมันตั้งคำถามเฉพาะวิชาเตาฮีดอย่างเดียวแล้วก็ทำให้มันดูลึกลับซับซ้อนคนที่ตั้งคำถามเนี่ยนะครับทำให้มันดูลึกลับซับซ้อนทำให้มันดูว่าไอ้เนื้อหาตรงเนี้ยถ้าเราไปเรียนบนพื้นฐานของศัพท์แสงต่างๆนานาเนี่ยมันจะพาเราหลงมันจะพาเราหลงทั้งที่ในความเป็นจริงนะครับคิดแฟร์ทุกวิชามีอิสติละหมดคือมีศัพท์บัญญัติทั้งหมดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอจะสอนท่านสอนเรื่องการละหมาดท่านบอกไงซอลลูกะมาเราะอัยตุมูนีอุซอลลีให้ละหมาดเหมือนกับที่เห็นฉันละหมาดโอเคนบีมานั่งสอนไหมครับเหมือนกับเราเปิดมาตันอบีชูจะหรือมุกัดดิมะฮัดรอมียะว่าชูรูดเงื่อนไขของการละหมาด1 2 3 4 5รูกลของการละหมาด1 2 3 4 5บรรดาซอฮาบะพวกท่านจงรู้ไว้ว่าชูรูดของการละหมาดมีเท่านี้ข้อรูกลของการละหมาดมีเท่านี้ข้อ
ซุนนะของการละหมาดมีเท่านี้ข้อแล้วมันมีซุนนะไฮอาตมีซุนนะอาบาตมีอย่างนั้นอย่างนี้นบีเคยมานั่งสอนนี่คือคำถามแต่ทำไมเรายอมรับกันได้ทำไมมันถึงถูกยอมรับในบางวิชาแต่ว่าในบางวิชามันกลับไม่ถูกยอมรับทั้งๆที่อัลมานาวาดิห์ความหมายชัดเจนเขาให้ตาดีฟอยชัดเจนแล้วก็ความหมายเหล่านั้นก็ถูกนำมาวิพากษ์อยู่ในวิชานั้นๆเรื่องมีอยู่แค่นั้นมีคำแล้วก็มีความหมายเรื่องของเรื่องประเด็นสำคัญแก่นของเรื่องอยู่ที่ความหมายครับอยู่ที่ความหมายเมื่อนำความหมายมาวิพากษ์แล้วความหมายมันยาวเบื้อยก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่จะมีการกำหนดศัพท์เรียกมันแล้วก็ใช้ศัพท์นั้นในการพูดคุยกันบนฐานของนิยามที่มีการให้ไว้อย่างถูกต้องแล้วอย่างชัดเจนไม่ใช่ถูกต้องอย่างชัดเจนแล้วถูกต้องไม่ถูกต้องเดี๋ยวเข้าไปว่ากันอันนั้นคือลักษณะของการอะไรครับของการศึกษาในศาสตร์ในวิชาการต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างฮะดีษมีซอฮีฮ์มีฮะซันมีดออีฟมีชาดมีมะอ์รูฟมีมุนกะรมีมะอ์รูฟมีชาดมีมะห์ฟูซมีมะอ์กูฟมีมะรฟูอ์มีมักตูอ์มีมุนกอติอ์มีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายในอุซูลอัลฟิกฮ์มีนาซิคมีมันซูคมุจมัลมุบัยยันมัฟฮูมมันตุกมูวาฟากอมูคอลาฟะสับแสงเยอะแยะมากมายมันมีประโยชน์เอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้ลงดีเทลศึกษาสถานะต่างๆในแต่ละสาระวิชาการในแต่ละกระบวนวิชาถ้าถามว่าเตาฮีดเนี่ยหรืออากีดาเนี่ยมันไม่มีเนื้อหาเชิงลึกหรืออาจจะไม่ลึกมากก็แล้วแต่มันไม่มีเนื้อหาที่สามารถที่จะกำหนดบัญญัติศัพท์แล้วก็นำมาศึกษานำมาค้นคว้ากันเลยหรือเป็นเรื่องธรรมดามากครับแต่ตั้งคำถามอยู่กับวิชาเดียวไม่ยอมรับอะไรคือเจ้าฮัรอะไรคือจิสมจิเซมจิเรมแค่ฟังก็ปวดหัวแล้วผมในเวลานั้นก็ปวดหัวครับปวดหัวแบบมากนะกินข้าวกับพาราคุกกันเอาข้าวมาเอาพาราคุกกินปวดหัวครับแต่พอเวลาเราคิดตามเราเข้าใจได้ไหมเราเข้าใจได้ครับเราเข้าใจได้ว่าคำนี้เขาต้องการสื่อถึงอะไรแล้วเขาอธิบายว่ายังไงเข้าใจได้แล้วมันก็เป็นภาพอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับว่ามุมหนึ่งดูว่ากลุ่มอักษรมันใช่มันตรงหมดแต่อีกฝากหนึ่งคือมีเหตุมีผลแล้วมันเข้าใจได้หมดเหมือนกันในเชิงของความเข้าใจอธิบายได้ความเป็นเหตุเป็นผลเข้าใจหมดมันก็มาที่จุดจะตัดสินว่าตกลงแล้วมันต้องฝั่งไหนยังไงกันแน่และจากที่เราศึกษาเนี่ยนะครับเราก็พบข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งคือเราจะต้องฮุกกลมทางอะกีดะห์นะครับเราโฟกัสที่อะกีดะห์กันแล้วกันจริงๆมันทุกเรื่องฮะฮุกกลมหรือว่าการเชื่อจะต้องแบบไหนอย่างไรจะถูกจะผิดถ้าเรามี2ช้อยให้ทุกท่านเลือกนะตอนนี้คนเราจะเชื่อถูกหรือเชื่อผิดเราดูกันที่ไหนฮะช้อยที่1ดูที่ลาฟาอัลลัฟซุคำพูดออกมายังไงก็ฟันธงเลยว่าถูกพูดออกมายังไงก็ฟันธงเลยว่าผิดอันนี้ช้อย1นะกับอีกช้อย1คือจะถูกจะผิด
ดูที่เนื้อหาดูที่เนื้อหาว่าเนื้อหาที่คุณเข้าใจเนี่ยเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดเนื้อหาที่คุณเข้าใจเนี่ยที่มันฝังอยู่ในหัวเนี่ยเพราะว่าคำกับความหมายคำกับเนื้อหาเป็นคนละเรื่องกันนะครับเป็นคนละเรื่องนะเนื้อหาเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไหลเวียนอยู่ในความคิดมโนสำนึกของเราส่วนคำคืออัจจาบีรอัมมาฟินนัฟคือการพูดบรรยายในสิ่งที่ตนเองคิดเข้าใจไหมฮะเนื้อหาเป็นสิ่งที่ไหลเวียนอยู่ในความคิดแล้วก็จิตใจแต่ไอสิ่งที่ไหลเวียนอยู่นี้เนี่ยท่านจะตาบีรออกมาจะพรรณนาจะพูดจะแสดงมันออกมาใช้อะไรใช้วิธีอะไรใช้ลาฟาเป็นตัวสื่อใช้ลัฟหรือว่าคำเป็นสะพานหรือเป็นพาหนะในการลำเลียงความหมายออกไปสู่โลกภายนอกให้คนได้ฟังคำถามก็คือว่าคนเนี่ยมันจะเชื่อถูกหรือมันจะเชื่อผิดเนี่ยมันวัดกันที่ไหนคำหรือเนื้อหาเป็นปัญหาเป็นปัญหาซึ่งคำกับเนื้อหาคือความต่างระหว่างสองแนวทางและเป็นปัญหาที่ผมต้องตัดสินใจระหว่างฝั่งหนึ่งคำมันใช่กับอีกฝั่งหนึ่งเนื้อหามันใช่นี่แหละครับความต่างข้อสรุปของเราก็คือว่าคนมันจะเชื่อถูกหรือมันจะเชื่อไม่ถูกเนี่ยมันอยู่ที่เนื้อหาครับไม่ได้อยู่ที่คำอยู่ที่เนื้อหาเพราะฉะนั้นเราก็มีบุคคลหลายแบบครับมันมีบุคคลแบบที่หนึ่งคือคนที่เชื่อถูกเนื้อหาที่ไหลเวียนอยู่ข้างในเชื่อถูกและพูดออกมาก็ถูกด้วยเช่นเดียวกันเชื่อถูกพูดถูกมานาซอฮีลัฟซอฮีนี่คือแบบหนึ่งดีที่สุดนะอีกแบบหนึ่งฮะรองลงมาคือบุคคลที่เชื่อถูกความคิดความอ่านความเข้าใจถูกแต่ตาบีรหรือว่าพูดออกมาด้วยลาฟาที่ผิดแต่ถามว่าข้างในน่ะถูกไหมไอ้ที่เข้าใจต่างๆนั้นนะเข้าใจถูกแต่พอเวลาพูดออกมาใช้คำนั้นคำนั้นใช้รูปประโยคแบบนั้นแบบนั้นตาบีรออกมาผิดใช้ลาฟาผิดใช้คำผิดอันนี้คือแย่ลงมาหน่อยมีความผิดไหมมีความผิดพลาดในการใช้คำแต่ไอ้ข้างในถูกกับบุคคลอีกแบบนึงแบบที่สามเป็นบุคคลที่พูดด้วยถ้อยคำที่ถูกต้องในเชิงของถ้อยคำและตัวอักษรถูกต้องแต่ความเข้าใจที่มีต่อกลุ่มอักษรนั้นผิดเพี้ยนผิดเพี้ยนหมายถึงพูดออกมาด้วยคำที่ฟังแล้วโอเคแต่ความเข้าใจต่อสิ่งที่ตัวเองพูดมาไม่ถูกต้องครับแล้วมันก็เรียงลำดับกันแบบนี้นะครับ3บุคคลแล้วผมก็จะบอกว่าคนเราจะถูกจะผิดจะเชื่อเนี่ยนะครับจะถูกจะผิดก็แล้วแต่มันอยู่ที่สิ่งที่เข้าใจในเชิงของเนื้อหาอันนี้คือเป็นหลักเลยเป็นหลักเลยผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเข้าเรื่องแล้วพูดมาไม่รู้กี่นาทีแล้วนะครับเนี่ยผมยกตัวอย่างกรณีนี้นะครับความแตกต่างระหว่างลาฟากับมานานะครับคือคำกับเนื้อหาผมแปลคำว่ามานาว่าเนื้อหานะครับไม่ใช่แค่ความหมายนะครับเดี๋ยวท่านจะเข้าใจว่าคำและความหมายหมายความคำว่าความหมายท่านจะเข้าใจไปเป็นเรื่องของการแปลข้ามภาษาซึ่งไม่ใช่นะครับคำว่ามานาในที่นี้คือเนื้อหาของมันเดี๋ยวจะมาอธิบายผมยกตัวอย่างทีละเคสเมื่อเราไปเปิดตำราอัลมาวาคิฟ
ของท่านอิหม่ามอาดูดิดดีนอัลอีจีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาอัลมาวากิฟอัลมาวากิฟฟิอิลมิลกะลามท่านอิหม่ามอัลอาดุดรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านบอกว่ายังไงครับวะมินฮุมมันกาละไลซะกอนูฮูฟีจิฮะตินกะกอนิลอัจซามีฟีจิฮะตินท่านบอกว่าบางคนที่เชื่อในจิฮะคืออะไรครับคือทิศการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในทิศทางหนึ่งทิศทางใดอัลลอฮฺอยู่ในทิศเขาบอกว่ากลุ่มคนที่เชื่อในทิศเนี่ยบางคนนะครับบอกว่าไอ้สิ่งที่เขาเชื่อว่าอัลลอฮ์มีทิศเนี่ยไลซะกอนูฮูฟีจิฮะตินกะกอนิลอัจซามีฟีจิฮะตินไม่ได้หมายถึงแบบเดียวกับที่จิเซมหรือสิ่งที่มีรูปร่างหรือสิ่งที่อยู่ในสถานะวัตถุมีทิศฟังดีนะเขาบอกว่าการที่เขาเชื่อว่าอัลลอฮ์มีทิศเขาบอกว่าเป็นคนละเรื่องกันเลยกับการที่วัตถุอยู่ในทิศทางหนึ่งทิศทางใดคนละเรื่องคนละเนื้อหากันเนื้อหานะครับคนละเนื้อหากันไม่เหมือนกันแสดงว่าไอการมีทิศของจีเซมเนี่ยมันคืออะไรครับมันเกิดขึ้นจาก1จีเซมมันมีจะให้อยู่คือมันมีการกินที่หรือเอาที่เท่ากับขนาดตัวของมันถูกไหมครับนี่คือตะไฮยุสแล้วดีเซมที่1ก็ถูกมุกอรอนะเทียบกับดีเซมที่2ซึ่งเป็นมุตะไฮยุสเหมือนกันกินที่เหมือนกันและสามารถที่จะบอกทิศทางได้ว่าดีเซมที่1อยู่ขวาหรืออยู่ซ้ายของดีเซมที่2อยู่หน้าหรืออยู่หลังอยู่บนหรืออยู่ล่างนี่คือการบอกทิศทางซึ่งเขาบอกว่ากับอัลลอฮ์ที่เราบอกว่ามีทิศเนี่ยไม่ใช่แบบนี้เลยไม่ใช่แบบนี้เลยอัลกอฎิอะดุดไล่แนวคิดของเขามาแบบนี้นะครับชาริฮ์หรือท่านอิหม่ามอัสซัยยิดอัชชะรีฟอัลจุรจานีอัสซัยยิดอัชชะรีฟอัลจุรจานีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ตะอาลาซึ่งเป็นผู้อธิบายหนังสืออัลมาวากิฟท่านอธิบายแบบนี้ครับในจุดนี้ท่านบอกว่าوالمنازعه مع هذا القائل راجعه الى اللفظ دون المعنى والاطلاق اللفظي متوقف على ورود الشرع به ท่านอิหม่ามซัยยิดพูดแบบนี้ครับท่านบอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีคนแบบนี้คนที่อ้างว่าอัลลอฮ์อยู่ในทิศแต่ว่ามันคนละมะนากันเลยกับความหมายที่ยีเซมอยู่ในทิศคนละเรื่องแบบนั้นเนี่ยเป็นไปกับอัลลอฮ์เนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้ปฏิเสธด้วยนะแบบนั้นน่ะเกิดขึ้นอัลลอฮ์ไม่ได้เพราะสถานะต่างกันอัลลอฮ์ไม่ใช่ยีเซมนี่ปฏิเสธแต่ก็ยังยืนกรานว่าอัลลอฮ์มีทิศอิหม่ามซัยยิดบอกว่าถ้าอย่างนั้นการถกเถียงระหว่างเรากับเขาคนแบบเนี้ยจะไม่ใช่การถกเถียงที่มะนาฟังนะจะไม่ใช่การถกเถียงที่เนื้อหาละแต่จะเป็นการถกเถียงที่ถ้อยคำหมายความว่าไงครับหมายความว่ามะนาที่เขาเชื่ออยู่ที่เขาคิดอยู่ที่เขาบอกว่าอัลลอฮ์มีทิศซึ่งเขาพูดมาโดยลาฟาของเขาว่าความคิดและความเข้าใจของเขาเป็นคนละเรื่องกับการที่ยีเซมทั้งหลายมีทิศคนละเรื่องและปฏิเสธแล้วเขาบอกว่าไอ้นั่นน่ะเป็นไปสำหรับอัลลอฮ์ไม่ได้มุสตะฮีลเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีทิศในความหมายที่ยีเซมมีเนี่ยถ้าเขาปฏิเสธแสดงว่าเอติกอดของเขาถูกหรือผิดครับถูกแสดงว่าเอติกอดของเขาถูกแต่ทำไมลาฟาของเขาออกมาว่าอัลลอฮ์ฟีชิฮะอัลลอฮ์นั้นมีทิศในเมื่อมานาถูกอิหม่ามอัสซีริชริฟิลจุรจานีบอกว่างั้นเราไม่เถียงกันที่มานาเราไม่ต้องมานั่งบอกว่าอัลลอฮ์นั้นไลซะบิชิสมินวะลาเจาฮะรวะลาอะรฎ
ไม่ต้องมานั่งเถียงไม่ต้องมานั่งอิสติดล้านมาวิพากษ์กันในประเด็นนี้แต่เราจะมาวิพากษ์กันในลาฟาว่าทำไมคุณถึงใช้คำว่าจิฮะหรือคำว่าทิศและมันมีความชอบธรรมแค่ไหนที่คุณจะใช้คำนี้ท่านเข้าใจพอยต์ไหมครับผมกำลังไล่เรียงให้เห็นว่าคำว่ามานากับลัฟมันแยกกันแล้วคนเราสิ่งที่ถูกเรียกร้องเบื้องต้นที่ต้องมีคือมานาความเนื้อหาความเชื่อขอให้ถูกถ้าคำผิดยังมาวิพากษ์ยังมาปรับกันทีหลังได้แต่ความเข้าใจต้องถูกความเข้าใจต้องถูกเพราะฉะนั้นไซยิดบอกว่าถ้าเราจะเรียกมาคุยมาคุยกันที่คำว่าไอ้คำว่าจิฮาดเนี่ยใช้กับอัลลอฮ์ได้ไหมใช้กับอัลลอฮ์ได้ไหมซึ่งสเกลของความขัดแย้งจะถูกบีบเพราะมันไม่ใช่ความขัดแย้งกันทางอากีดะแต่มันจะเป็นความขัดแย้งกันในการใช้คำเพื่อจ้าบิรามมาฟินนัสคือการใช้คำเพื่อที่จะพูดถึงความเชื่อของตนเองมันจะคนละย่านกันละแยกกันชัดเจนละยกอีกตัวอย่างหนึ่งฮะคล้ายกันท่านอิมามอัลกะซาลีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลากล่าวไว้ในตำราอัลอิกติซาดฟิลอิติกอดท่านพูดถึงคนที่เรียกอัลลอฮ์ว่าเป็นจิเซมว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีรูปร่างหรืออัลลอฮ์เนี่ยอยู่ในสถานะวัตถุบอกแบบนี้เลยอัลลอฮ์เนี่ยเป็นรูปร่างแบบหนึ่งเป็นจีเซมแบบหนึ่งโอเคเราฟังแล้วเป็นไงฮะไม่โอเคอย่างยิ่งถูกไหมฮะไม่โอเคอัลลอฮ์จะเป็นจีเซมได้ยังไงโอเคแต่ประเด็นที่อิหม่ามกอซาลีตั้งเอาไว้เป็นแบบนี้ครับเขาบอกว่าฟาอินซัมมาฮูจิสมันวะลัมยูริดฮาซัลมะอ์นาถ้าเกิดว่าไอ้คนคนนี้เรียกอัลลอฮ์ว่าเป็นจีเซมแต่ความหมายของเขาสิ่งที่เขาต้องการสื่อกอซอดของเขามักซูดของเขาไม่ใช่จีเซมที่เราเข้าใจตามทันไหมเขาเรียกอัลลอฮ์ว่าเป็นจีเซมแต่เขาไม่ได้เข้าใจคำว่าจีเซมในแบบเดียวกับที่เราเข้าใจผู้กลมมันจะเป็นยังไงผู้กลมจะเป็นยังไงมันจะผิดหรือมันจะถูกหรือมันจะบิดะมันจะดอลาละหรือมันจะไปถึงขั้นกูฟุรหรือมันจะเป็นแบบไหนอิหม่ามกอซาลีพูดเหมือนอัสซัยยิดเมื่อสักครู่นี้บอกว่ากานะติลมุฎอยะกะตุมะอฮูบิฮักกิลลุฆะติเอาบิฮักกิชชะรอีลาบิฮักกิลอักลท่านอิหม่ามกอซาลีบอกว่าถ้าเกิดเป็นเคสนี้เกิดขึ้นเราจะถกเถียงกับเขาในอีกมุมหนึ่งนั่นคือการถกเถียงในมุมของภาษาและในมุมของความชอบธรรมทางศาสนาว่าศาสนาไฟเขียวให้คุณใช้คำนี้บรรยายอัลลอฮ์หรือไม่ลาบิฮักกิลอักลแต่ว่าไม่ใช่ในมุมของการวิพากษ์ความเชื่อที่ถูกที่ผิดเพราะสิ่งที่เขาเชื่อไม่มีปัญหาเห็นไหมฮะคนที่บอกพูดนะครับพูดว่าอัลลอฮ์เป็นจีเซมแต่ไม่ได้กอดซอดมาอนาบาติลซึ่งถามว่ามีไหมมีครับมีครับถ้าท่านเปิดตำราฟิรอกท่านจะเห็นว่าบางฟิรกอบางกลุ่มบางมัธฮับเขาบอกว่าเราเรียกอัลลอฮ์ว่าจีเซมแต่มักซูดของเราไม่ใช่ว่าจีเซมนั้นคือสิ่งที่กินที่มุจฮัยยิสหรือเป็นมูอัลลัฟคือมีส่วนประกอบมีปริมาณไม่ใช่สิ่งที่เป็นตอวีลอาริฎอามีกมีกว้างมียาวมีลึกเราไม่ได้กอซอดมานาพวกนี้เลยเรากอซอดแค่ว่าอัลลอฮ์ยิสมุนหมายถึงอัลลอฮ์เมาจูดุนเท่านั้นคำถามคือแล้วเราจะเอายังไงคนพวกนี้คำถามคือว่าถ้าเขาบอกว่าอัลลอฮ์เป็นยิสมุนแต่กอซอดความหมายอัลลอฮ์เมาจูดุนเท่านั้นสิ่งที่เราจะตัดสินก็คือเราเอาประโยคว่าอัลลอฮ์เมาจูดุนมาวางไว้ว่าแล้วก็ตอบซิว่าอัลลอฮ์เมาจูดุนเนี่ยมันถูกหรือมันผิดมันถูก 100% ถูกไหมครับ
อัลลอฮ์มาจูดุนอัลลอฮ์มีอยู่ถูกหรือผิดนะถูกไม่ใช่แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์คำถามมันเลยเลื่อนมาอีกแอเรียหนึ่งครับนั่นคือการตั้งคำถามว่าแล้วทำไมไอ้คำว่ามาจูดเนี่ยมันถูกตาบีรมันถูกบรรยายมาด้วยกับคำว่าจีเซมคุณเอาเหตุผลตรงไหนมาเรียกเมาจูดว่าเป็นจีเซมเห็นไหมอิหม่ามวะซาลีบอกว่าอัลมุฎอยะกะมะอะฮูบิฮักกิลลุฆะอ์บิฮักกิชชะรอฮ์จะเป็นมุมของลุฆะหมายความว่าไงวิพากษ์กันในมุมลุฆะหมายความว่าคุณไปเปิดพจนานุกรมคุณไปถามผู้ที่วางหรือว่ากำหนดศัพท์ต่างๆว่าไอ้คำว่าจีเซมเนี่ยเขากำหนดว่าจิสมุนเนี่ยความหมายของมันเท่ากับเมาจูดุนหรือไม่ถ้าไม่ใช่นั่นคือผิดทางภาษาย้ำนะครับผิดทางภาษาไม่ใช่ผิดทางอากีดะไม่ใช่ผิดทางอากีดะเพราะสิ่งที่อยู่ในหัวเขาซึ่งก็คือมะอ์นานั้นซอฮีฮ์แต่สิ่งที่ผิดนั้นคืออัลคอฏอฟิตตะบีรแยกออกนะครับอิหม่ามกอซาลีบอกว่าฟะอินนัลอักละลายะห์กุมฟีอิฏลากิลอัลฟาดีวะนัซมิลฮุรูฟวัลอศวาตอัลลตีฮิยอศติลาฮาตอิหม่ามกอซาลีบอกว่าในทางอากีดะห์แล้วเนี่ยปัญญาไม่ได้ตัดสินเป็นมุสตะฮีนในเรื่องที่จะเอาศัพท์ไหนมาบรรยายอัลลอฮ์ในแง่ของปัญญาไม่ได้ตัดสินว่าคำนี้ห้ามคำนั้นไม่ให้ไม่ได้ตัดสินอย่างนั้นเพราะว่าปัญญาอิงที่เนื้อหาอิงที่เนื้อหาว่าเนื้อหาเป็นวาญิบหรือเป็นมุมกินหรือเป็นมุสตะฮีนส่วนคำจะใช้ยังไงได้หรือไม่ไปดูว่าชะรอไฟเขียวให้หรือไม่ซึ่งการใช้คำเพื่ออธิบายเพื่อพูดถึงประเด็นต่างๆการจะเลือกใช้คำเขาไฟเขียวให้คุณหรือไม่เป็นเรื่องของฟิกครับบางคนฟังอาจจะเซอร์ไพรส์นะครับเรากำลังพูดปัญหาทางอากีดะแต่เราข้อสรุปของเราคือการใช้คำเพื่อบรรยายอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของฟิกใช่ครับเป็นเรื่องของฟิกอิหม่ามกอซาลีก็พูดไว้ครับอิหม่ามกอซาลีพูดประเด็นคล้ายเดิมครับในหน้า238ของอัลอิกติซอดฟิลอิติกอดท่านบอกว่าฟะอินกีละบิมาตุงกิรูนอะลามันยุซัมมีฮิเจาฮะรันวะลายะอ์ตะกีดูฮูมุตะฮัยยิซันท่านอิหม่ามกอซาลีตั้งคำถามว่าถ้าเกิดมันมีคำถามว่ามันจะเป็นยังไงล่ะถ้ามันมีคนหนึ่งเรียกอัลลอฮ์ว่าเป็นเจาฮรเป็นสารเจ้าฮัรซึ่งเมื่อกี้เรียกว่าเป็นจีเซมใช่ไหมอันนี้เรียกว่าเป็นเจ้าฮัรอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเจ้าฮัรซึ่งฮักีกอของเจ้าฮัรก็คือการที่มันเป็นมุจฮัยยิสหรือว่ามันกินที่แต่ไอคนเรียกเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยไม่กินที่เพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุสตะฮีนอัลลอฮ์ไม่มีสถานะเรื่องของการกินที่มีที่อยู่ไม่มีปฏิเสธไอ้การปฏิเสธนี่ถูกไหมครับถูกแล้วทำไมไปเรียกว่าเป็นเจ้าหัดปัญหามันถูกสะโขบลงมาตรงนี้ฮะอิหม่ามกอซาลีก็บอกว่ากุลนะตอบเหมือนเดิมครับอัลอักลุอินดานาลายูจิบุลิมตินามินอิตลากิลอัลฟาซปัญญาไม่ได้กะเกณฑ์ว่าตกลงแล้วศัพท์นั้นใช้เรียกได้ศัพท์นั้นศัพท์นี้ใช้ไม่ได้คือจะตัดสินด้วยคำว่าวาญิบหรือมุมกินหรือมุสตะฮีนในเรื่องของการใช้ศัพท์นั้นปัญญาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไม่มีครับวะอินนามายุมนะอูอันฮูอิมมาลิฮักกิลลุฆะติวะอิมมาลิฮักกิชะรอีแต่ว่าจะถูกห้ามหรือจะให้จะไฟเขียวหรือจะไฟแดงจะยอมรับหรือจะไม่ยอมรับใช้2กลไกในการตัดสิน1ฮักกิลลุฆะในมุมของในมิติของภาษากับ2ฮักกุชชะรอฮ์
คือในทางบทบัญญัติทางศาสนาในทางบทบัญญัติทางศาสนาทีนี้ท่านอิหม่ามกอซาลีก็บอกอย่างนี้ครับไล่เรียงมามีประโยคนึงท่านบอกว่าถ้าเราสรุปได้ว่าทางภาษาเนี่ยเจ้าฮัรเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการใช้เรียกพระผู้เป็นเจ้าในทางภาษาในความหมายในทางภาษาปัญหามันจะใหญ่แค่ไหนครับถ้าเกิดว่ามีคนเชื่อถูกแต่ไปใช้คำผิดนี้อิหม่ามกอซาลีบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าأخطأت على اللغة ولا يستعظم ذلك إلا بقدر استعظام صنيع من يبعد في الاستعارة อิหม่ามกอซาลี رحمه الله تعالى บอกว่านี่คือการตัดสินใจใช้คำที่ผิดในมิติของภาษาและมันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ไปกว่าการที่คนคนหนึ่งใช้คำเปรียบเปยผิดที่ผิดทางคือพอเวลาเราใช้คำเปรียบเปยใช้คำพูดอ้อมๆใช้คำพูดที่ไม่ตรงแล้วมันเป็นการพูดอ้อมๆในเวที่ผิดในลักษณะที่ผิดถามว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แค่ไหนเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ในมุมของความผิดทางด้านภาษาใช้ภาษาผิดวันนซรุฟีซาลิกะลายะลีกุบิมาบาฮิซิลอูกูลซึ่งการใช้คำผิดหรืออนุญาตให้ใช้คำนี้หรือไม่ใช่เรื่องอะกีดะห์ตั้งแต่ต้นดูนะครับไม่ใช่เรื่องอะกีดะห์ตั้งแต่ต้นวะอัมมาฮักกุชะรอีส่วนถ้าเราวิพากษ์กันในมิติของบทบัญญัติว่าจะว่าซูดาลิกะวะตะห์รีมุฮูฟะฮุวะบะห์ซุนฟิกฮียุนยะจิบุตอลบุฮูอะลัลฟุกะฮาการใช้คำใดก็แล้วแต่ว่าศาสนาจะไฟเขียวคือจะวาสหรือจะไฟแดงคือตะห์รีมไม่ให้จะให้หรือไม่ให้ก็แล้วแต่ฟะฮุวะบะห์ซุนฟิกฮียุนยะจิบุตอลบุฮูอะลัลฟุกะฮาเป็นเรื่องทางฟิกที่ต้องไปปรึกษานักฟิกเซอร์ไพรส์มั้ยฮะเป็นเรื่องทางอะกีดะห์แต่ต้องไปถามฟุกะฮะเหตุผลอิหม่ามกอซาลีให้ว่าชัดเจนอิหม่ามกอซาลีเป็นทั้งอุลามะอะกีดะห์และเป็นทางฟักกีเป็นมุตะคัลลิมและก็เป็นฟักกีโอเคมั้ยครับสิ่งที่ท่านพูดคือชัดเจนและท่านรู้ตัวว่าท่านกำลังพูดอะไรอยู่และท่านแบ่งแยกแอเรียชัดเจนท่านอิหม่ามกอซาลีบอกว่าอิลาฟารกอบัยนัลบะฮ์ซอันจาวาซอิตลากิลอัลฟาซมินไกรอิรอดะติมะอ์นันฟาซิดวะบัยนัลบะฮ์ซอันจาวาซิลอะฟาลเขาบอกว่าไม่มีความต่างใดๆทำไมเขาถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องทางฟิกเพราะว่ามันไม่มีความต่างใดๆกับการบะฮัซค้นคว้าว่าจะอนุญาตให้ใช้คำเรียกชื่อนั้นชื่อนี้ซึ่งจะกอซอดความหมายถูกความหมายผิดก็แล้วแต่กับการบะฮัซค้นคว้าในเรื่องของการอนุญาตให้ทำนู่นทำนี่ได้หรือไม่ซึ่งทำนู่นทำนี่ได้หรือไม่มันเป็นเรื่องของฟิกท่านจะกินเหล้าได้ไหมท่านจะซีนาได้ไหมท่านจะเล่นการพนันได้ไหมท่านจะทำนู่นทำนี่ได้ไหมนั่นคืออัฟอาลเป็นอัฟอาลเป็นการกระทำซึ่งคำตอบฮาลาลฮารอมไปอยู่ในไหนครับไปอยู่ในวิชาฟิกเขาบอกว่าเช่นเดียวกันการจะใช้คำเรียกพรรณนาอะไรอนุญาตหรือไม่เป็นเรื่องทางฟิกครับหมายถึงว่าเป็นเรื่องของฟูรัวเป็นเรื่องปลีกย่อยแต่ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์เรียกร้องจากคนเป็นมุสลิมคือมะอ์นาเนื้อหาความเข้าใจที่คุณเข้าใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้นั่นต้องถูกเอาไว้ก่อนถ้าถูกแล้วยังพูดผิดยังใช้คำผิดปัญหามันจะใหญ่โตแค่ไหนครับปัญหามันจะไม่ใหญ่โตเพราะว่ามันไม่ใช่ความเชื่อผิดแต่มันเป็นการตะบีรผิดมันเป็นการใช้คำที่ผิดผมใช้เวลาเพื่อบ่งบอกอะไรครับเพื่อบ่งบอกว่าคำกับความหมายมันแยกกันได้และเมื่อแยกกันได้ท
ทางอากีดะห์เขาโฟกัสที่ไหนเขาโฟกัสที่เนื้อหาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาโฟกัสที่เนื้อหาเนี่ยและเนื้อหาต้องถูกเอาไว้ก่อนเนี่ยขอโทษนะขี้หมูขี้หมาเนื้อหาให้ถูกเอาไว้ก่อนอย่างอื่นมาปรับกันได้พอเวลาเราบอกแบบนี้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคำถูกฟังให้ดีนะถ้าคำมันถูกหมายถึงว่าพูดก็พูดตามกุรอานพูดก็พูดตามหะดีษแต่กอซอดมะนาผิดความเข้าใจตอนที่มีต่อไอ้ถ้อยคำเหล่านั้นเนี่ยมันผิดผมถามว่าปัญหามันจะใหญ่หรือมันจะเล็กถ้าท่านฟังผมมาตั้งแต่แรกนะเราบอกว่าถ้ากอซอดความหมายถูกแต่ใช้คำผิดปัญหาจะไม่ใหญ่โตเพราะเป็นเรื่องความผิดทางภาษาแต่ถ้าพูดถูกพูดเนี่ยตามตัวบทตามคำอุลามะพูดเหมือนเป๊ะแต่กอซอดความหมายผิดนั่นคือเอียติกอดผิดผมถามว่าปัญหามันใหญ่หรือปัญหามันเล็กปัญหามันใหญ่ครับปัญหามันใหญ่เพราะว่าความถูกหรือความผิดมันลงไปที่มะนามันไม่ได้ลงไปที่ลาฟาครับโอเคนะครับผมฉายภาพให้เห็นทีนี้เราลองมาดูไหมฮะเราลองมาดูว่าความย้อนแย้งของมันความไม่เป็นระเบียบของมันก็คือคำพูดที่ดูเหมือนจะถูกแต่เข้าใจความหมายผิดมันมีอะไรบ้างครับมันมีอะไรบ้างผมยกตัวอย่างในหนังสืออัลมิลัลวันนิฮัลของอิหม่ามอัชฮะรัสตานีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเล่ม1หน้า105ท่านบอกว่าอย่างนี้ครับกอยรออันนะจะมาอะตันมินัชชีอะติลกอลิยะติวะจะมาอะตันมินอัศฮาบิลหะดีษิลฮัชวียะติซัรรอฮูบิตตัชบีห์ท่านวิพากษ์ถึงเรื่องแนวคิดตัชบีห์ตัชบีห์คืออะไรคือการเปรียบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคล้ายสิ่งถูกสร้างเปรียบคล้ายนี่คือสิ่งที่ท่านกำลังจะพูดเกี่ยวกับแนวคิดแบบมูชับบีฮะขีดเส้นใต้นะไฮไลท์เอาไว้นี่คือแนวคิดแบบมูชับบีฮะผู้ที่เชื่อในความคล้ายคลึงระหว่างอัลลอฮ์กับมัคลูกเขาบอกว่ามีคนอยู่สองกลุ่มที่เชื่อแล้วก็พูดออกมาในลักษณะของการตัชบีหนึ่งชีอะสุดโต่งชีอะอัลกอรียะไม่ใช่ชีอะปกติทั่วไปชีอะสุดโต่งกับสองกลุ่มนักฮะดีษอัศฮาบิลฮะดีษอัลฮะชุยยะกลุ่มอัศฮาบิลฮะดีษกลุ่มนักฮะดีษบางกลุ่มบางส่วนนะครับซัรรฮูบิตตัชบีห์พูดชัดเจนในเรื่องของตัชบีห์อย่างเช่นมิธลอัลฮิชามัยนมินัชชีอะในฝั่งของชีอะห์มีฮิชามทั้งสองฮิชามอิบนุลฮะกัมกับฮิชามอัลจาวาลีกีฮิชามอิบนซาลิมอัลจาวาลีกีชื่อพวกนี้อยู่ในตำราฟิรอกหมดนะครับซึ่งอยู่ฝั่งของชีอะห์วะมิธลมุดรวะกะฮมัสวะอะห์มัดอัลฮุจัยมีวะกอยริฮิมมินัลฮะชุยยะห์แล้วก็ไล่ชื่อทางฝั่งฮะชุยยะห์อัศฮาบิลฮะดีษนักฮะดีษนะครับก็รู้พวกเขาเชื่อว่ามะบูดูฮุมอะลาซูรตินผู้ที่เขาเคารพอิบาดะห์คือพระเจ้าของพวกเขาในความเชื่อในความคิดในมะนาในเอติกอดของเขาเขาเชื่อว่าอะไรครับความเชื่อของเขาที่มีต่อพระเจ้าคือพระเจ้านั้นอะลาซูรมีรูปลักษณ์เส้นสายในแบบนึงมีรูปลักษณ์มีเส้นสายเข้าใจคำว่าเส้นสายเชฟโค้งเว้าตรงรูปทรงนี่คือซูเราะห์ในแบบหนึ่งแบบใด that a'dha wa ab'ad มีอวัยวะ
และเป็นส่วนส่วนมีบ้าอัลดุลมีบางส่วนมีหลายส่วนมีอัจจะมีหลายส่วนด้วยกันซึ่งอิมมารูฮานียะวะอิมมาจิสมานียะอาจจะเป็นกายละเอียดอาจจะเป็นกายหยาบไม่รู้แหละวะยูจาวิซุอะลัยฮิวะยะจูซุอะลัยฮิลินติกาลวันนูซูลวัสซูอูดวัลอิสติกรารวัตตะมักกุนและพวกเขาเชื่อว่าเป็นไปได้ที่พระผู้เป็นเจ้าจะเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เคลื่อนที่ในแบบบนลงล่างเรียกว่าลงเคลื่อนที่ในแบบข้างล่างขึ้นข้างบนเรียกว่าขึ้นเคลื่อนที่ได้พระผู้เป็นเจ้าในความคิดของเขาเคลื่อนที่ได้แล้วก็ทำอะไรได้อีกวะลิสติกรอรวัตมะกุลปักมั่นปักมั่นและสถิตอยู่ในที่หรืออยู่ในตำแหน่งบางตำแหน่งได้อะลิสติกรอรวัตมะกุลนี่คือความเชื่อของใครครับมูชับบิฮะท่านบอกต่อครับหลังจากช่วงหนึ่งท่านก็พูดว่าวะอัมมามูชับบิฮะจุลฮัชวียะฝั่งมูชับบิฮะฝั่งที่เชื่อในการตัชบีฮ์ของฝั่งอัศฮาบุลฮะดีษนักฮะดีษบางส่วนเขาบอกว่าอินนามะบูดะฮูจิสมุนวะละห์มุนวะดะมุนพระเจ้าของพวกเขามีลักษณะเป็นจีเซมเป็นจีเซมนะฮะวะละห์มุนวะดะมุนมีเนื้อมีหนังมีเลือดมีเนื้อมีเลือดมีเนื้อวะละฮูจะวาริฮุวะอะฎอและมีอวัยวะมีอวัยวะมินยะดินวะริชลินวะราสินวะลิซานินวะอัยนัยนวะอุซุนัยนมีมือมีเท้ามีศีรษะมีลิ้นมีตาสองตามีหูสองหูนี่คือความเชื่อแบบมูชับบิฮะวะมะอะซาลิกะและพร้อมกันนั้นขีดเส้นใต้และไฮไลท์หนักๆวะมะอะซาลิกะจิสมุนลากัลอัจซามแต่ถึงกระนั้นไม่เหมือนกับรูปร่างใดๆไม่เหมือนกับรูปร่างใดๆผมย้ำคำว่าไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนกับรูปร่างใดๆวะละห์มุนลากัลลุฮูมเนื้อที่ไม่เหมือนกับเนื้อใดๆวะดะมุนลากัดดิมะเลือดที่ไม่เหมือนเลือดใดๆดีเซมที่ไม่เหมือนดีเซมทั้งหลายเลือดที่ไม่เหมือนเลือดใดๆเนื้อที่ไม่เหมือนเนื้อใดๆยืนยันคำเดิมว่าไม่เหมือนครับแต่ชื่อกลุ่มพอเวลาจัดกลุ่มแล้วว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยไปอยู่ในจำพวกไหนอุลามะทุกคนจับไปอยู่ในมูชับบีฮะผู้ที่เปรียบอัลลอฮ์คล้ายกับมะคลูกคล้ายกับมะคลูกส่วนคำพูดของเจ้าตัวเขาบอกไหมครับว่าอัลลอฮ์มีคล้ายอัลลอฮ์เนี่ยมีคล้ายอัลลอฮ์เนี่ยมีเหมือนมีสักคำไหมครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับกลุ่มฮัชวียะกลุ่มมูชับบิฮะกลุ่มที่เปรียบอัลลอฮ์คล้ายกับมะคลูกเขาพูดว่าอัลลอฮ์ไม่เหมือนอัลลอฮ์ไม่คล้ายครับเพราะมันมีความเข้าใจผิดอยู่ฮะมันมีความเข้าใจผิดว่าตราบใดก็แล้วแต่ที่เราบอกว่ามีอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไม่เหมือนปุ๊บจะพ้นข้อกล่าวหาทั้งหมดทั้งมวลบอกว่าไม่เหมือนเมื่อเรายืนยันแล้วว่ามันไม่เหมือนยังไงเราก็ไม่โดนข้อหาตัชบีฮ์แล้วที่เราอ่านนี่คืออะไรฮะอิหม่ามหัวข้อเอาไว้ว่านี่คือความเชื่อของมูชับบิฮะความเชื่อของคนที่เราอ่านไปแล้วนั้นมีตัชบีฮ์มีตัชบีฮ์ทั้งที่เขาพูดอยู่กับปากว่าไม่เหมือนสิ่งใดแสดงว่าคำว่าเหมือนกับไม่เหมือนในความคิดของผู้เชื่อกับในความคิดของอุลามะไม่เหมือนกันครับเลเยอร์ชั้นของความเหมือนและความต่างในการตัดสินอุลามะเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณพูดแบบนี้เนี่ย
จิสมุนลากันอาจิสามอัลลอฮ์เป็นรูปร่างมีเชฟไม่เหมือนเชฟทั้งหลายเป็นวัตถุไม่เหมือนกับวัตถุทั้งหลายเพียงพอแล้วที่จะตัดสินว่าเป็นการตัชบีห์ไม่ต้องรอว่าเป็นจิสมุนกัลอาจิสามเป็นรูปร่างที่เหมือนกับบางรูปร่างไม่ต้องรอแบบนั้นไม่ต้องรอถ้าขึ้นว่าเป็นจีเซมต่อให้ยืนยันว่าไม่เหมือนกับจีเซมทั้งหลายนั่นคือเกิดตัชบีห์แล้วเพราะว่าฮากีกะตุลจิสมหรือมาฮียะตุลจิสมข้อเท็จจริงของจีเซมนั้นมันเหมือนกันส่วนที่มันไม่เหมือนมันคือลักษณะปลีกย่อยภายนอกแค่นั้นเองผมถามว่าเก้าอี้กับรถยนต์นี่เหมือนกันไหมฮะเอาเก้าอี้มาวางข้างหนึ่งเอารถยนต์มาวางข้างหนึ่งแล้วถามคนทั่วไปว่ามันเหมือนกันไหมเขาก็บอกไม่เหมือนฮะไอ้ที่ไม่เหมือนกันเนี่ยอะไรมันไม่เหมือนครับเชฟของมันไม่เหมือนกันขนาดไม่เหมือนกันวัสดุไม่เหมือนกันความหนาไม่เหมือนกันความหยาบความอ่อนความนุ่มไม่เหมือนกันลักษณะปลีกย่อยไม่เหมือนกันแต่ความเป็นจีเซมมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นจีเซมต่อให้คุณบอกว่าจะไม่เหมือนจีเซมทั้งหลายมันก็ผิดอยู่วันยังค่ำผิดอยู่วันยังค่ำแต่ประเด็นที่เราจะพูดคืออะไรนะต่อจากนี้เขาบอกต่อว่ากาดาลิกาซาอิรุซีฟาตวะฮูวาขีดเส้นใต้เหมือนเดิมวะฮูวาลายุชบิฮูชัยอันมินัลมัคลูกอตไอ้ที่เราบอกว่ามีทั้งหลายเนี่ยเราหมายถึงมุชับบิฮะที่เราบอกว่ามีนู่นมีนี่มีตามีหูมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาบอกว่าลายุชบิฮูชัยอันมินัลมัคลูกอตไม่มีเหมือนไม่มีคล้ายไม่คล้ายกับมัคลูกใดเลยในสากลจักรวาลไม่คล้ายเลยนี่คือคำพูดของคนที่ตัชบีห์เขาบอกว่าไม่คล้ายครับถ้าเขาพูดว่าไม่คล้ายพูดอยู่แล้วก็ยืนกระต่ายขาเดียวอยู่ดังนี้และเขายังถูกจัดยังถูกตัสนีฟไปอยู่ในกลุ่มมุชับบีฮาได้นั่นหมายถึงว่าการยืนกระต่ายขาเดียวว่าไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนนั้นไม่ใช่ว่าจะรอดเสมอไปอันนี้ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอครับไม่ต้องรอบอกว่าต้องรอเขาบอกว่ามีเหมือนอัลเลาะห์มีแล้วก็เหมือนกับมัคลูกบางอย่างมีตาแล้วก็ตาเหมือนมีหูแล้วก็หูเหมือนมีเท้าแล้วก็เท้าเหมือนนั้นมันถึงจะเป็นตัชบีห์ไม่ใช่ครับอันนั้นคือไม่เข้าใจเลยฮะไปเปิดตำราฟิรอกก็จะได้รู้ว่าอุลามะเขามองเนี่ยเขามองยังไงไอ้นี่กระต่ายขาเดียวอยู่บอกว่าไม่เหมือนไม่เหมือนอุลามะจับปังเข้าไปอยู่ในความคิดตัชบีห์ทั้งที่ปากมันก็ยังบอกว่าไม่เหมือนอยู่นั่นแหละแสดงว่ามันต้องยังไงครับมันถึงจะรอดมันต้องยังไงฮะเขาบอกอย่างนี้ฮะวะอัมมามาวะรอดาฟิตตันซีลิมินัลอิสติวาอิวัลวัจฮิวัลยะดัยนิวัลจัมบิวัลมะจีอิวัลอิตยานิวัลฟาวกิยะติวะไกรซาลิกะฟะอัจรอฮาอะลาซอฮิริฮาอัชฮะรัสตานีบอกว่าแนวคิดของคนกลุ่มนี้ก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่มีระบุมาในกุรอานไม่ว่าจะเป็นอิสติวะที่แปลว่าสูงเหนืออารัชหรืออัลวัจที่แปลว่าหน้าอัลยะดัยที่แปลว่ามืออัลจัมบที่แปลว่าสีข้างหรืออัลมะจีอัลอิตยานที่แปลว่ามาอัลฟาวกียะที่แปลว่าสูงส่งสูงทั้งหลายทั้งปวงนี้อัจรอฮาอะลาซอฮิริฮามูชับบิฮะรันสิ่งเหล่านี้ไปตามซอเฮรหรือที่เรียกว่าตามการปรากฏตามการปรากฏปรากฏอย่างไรเบื้องแรกเป็นอย่างไรรันไปตามนั้นแต่คำว่าซอเฮรมันหมายถึงอะไรฮะอิหม่ามอัชฮะรอสซานีกลัวว่ามันจะมีความเข้าใจผิดบางอย่าง
ท่านอธิบายไว้ว่าไอ้คำว่ารอเฮดที่ผมพูดถึงเนี่ยอานีผมหมายถึงมายุฟฮามุอินดัลอิตลากีอะลัลอัจซามคือสิ่งที่ถูกเข้าใจได้เมื่อคำเหล่านี้ถูกใช้กับวัตถุสิ่งที่เราเข้าใจได้จากการที่ใช้คำเหล่านี้กับวัตถุเราเข้าใจในมิติไหนถ้าเอาความเข้าใจแบบนี้ไปใช้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือแนวคิดตัชบีห์เป็นบิดอะห์ทันทีแสดงว่าอะไรไอ้คำว่าซอเฮดบางทีเถียงกันไงเรื่องของเรื่องนี้ที่ผมจะพูดเนี่ยไปติดกับคำว่าไปเถียงกันตกลงจะเอาฮักกีกอหรือไม่เอาจะเอาซอเฮดหรือไม่เอาซอเฮดกับฮักกีกอบางทีก็อธิบายไม่เหมือนกันอีกฮะอุลามะบางคนบอกเราเอาซอเฮดอุลามะบางคนบอกเฮ้ยซอเฮดให้ปัดทิ้งดูเหมือนค้านกันแต่พอเวลาเปิดไปดูไส้ในพฤติกรรมเหมือนกันนะสิ่งที่พวกท่านปฏิเสธปฏิเสธเหมือนกันสิ่งที่พวกท่านยอมรับยอมรับเหมือนกันแสดงว่าเขากอซอสต่อคำว่าซอเฮดหรือต่อคำว่าฮักกีก็ไม่เหมือนกันไอตอนที่เขาบอกว่าเฮ้ยผมเอาซอเฮดไอตอนที่บางคนบอกว่าเฮ้ยผมไม่เอาซอเฮดแต่พอเวลาพฤติกรรมมันเหมือนกันเราก็รู้ได้แล้วครับว่าไอคำว่าซอเฮดของสองอุลามะนี้เขาพูดไม่เหมือนกันเขากอซอสมานาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมาดูไงครับว่าอิหม่ามอัชฮะรอสตานีพูดถึงคำว่าซอเฮดเขากอซอสความหมายไหนพอเวลาเถียงกันวางไปเลยครับซอเฮดวางไปเลยฮักีกอวางไปแล้วก็เอาตัวละครจริงมาตั้งบนโต๊ะแล้วว่ากันถ้าใครเรียนมันติสผมก็จะบอกครับว่าไอ้พวกคำเหล่านี้วางเอาไว้แล้วเอามาซอดักของมันหรือมิสดาร์กเอามิสดาร์กของมันมาว่ากันมิสดาร์กคืออะไรครับคือมายันตอบิกูอะลัยฮิลลัฟซ์คือถ้อยคำคือสมาชิกที่อยู่ภายใต้คำนั้นคำนั้นเนี่ยมันคลุมสมาชิกตัวไหนบ้างดึงสมาชิกมาแล้วมาคุยกันที่สมาชิกตัวนี้เพราะว่าพอเวลาเอาคำบางทีเอาคำมาแล้วก็เถียงกันอุตลุดจะเป็นจะตายสุดท้ายสรุปไม่ได้ตกลงฮักกีก้อมันจะเอาหรือไม่เอาตกลงซอเฮดจะเอาหรือไม่เอาอะไรต่างๆวางเอาไว้มาดูซิว่าตกลงเขาปฏิเสธอะไรและเขายอมรับอะไรและมันจะชัดเจนในอีกนัสต่อมาครับอีกนัสต่อมาอิหม่ามอัชอะรีอับดุลฮะซันอัลอาชาอรีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาในตำราของท่านที่ชื่อว่ามะกอลาตุลอิสลามียีนเล่มที่1หน้า173ท่านบอกว่ายังไงครับวัคตะลฟูฟิลอัยนีวัลยาดีวัลวัจฮิอะลาอัรบะอิอักวาลอะลาอัรบะอิมะกอลาตมีความขัดแย้งกันในการอธิบายคำว่าอัยน์คำว่ายัดคำว่าวัจแปลเป็นไทยตามือหน้าจะอธิบายยังไงจะเข้าใจยังไงอิหม่ามอัชอะรีบอกมีอยู่4พวกด้วยกันแต่เราตัดตอนมา2พวกที่1ฟากอละติลมุจัสซิมะตุแนวคิดมุจัสซิมะเชื่อว่าละฮูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมียะดานวะริจลานวะวัจฮุนวะอัยนานวะจัมบุนพวกมุจัสซิมะเชื่อว่าอัลเลาะห์มี2มือ2เท้า1หน้า2ตา1สีข้างยัซฮะบูนาอิลัลจะวาริหวัลอะฎอโดยเข้าใจขีดเส้นใต้3เส้นนะครับโดยเข้าใจต่อคำเหล่านี้ท่านฟังผมมาแล้วนะครับเราพูดถึงลาฟากับมะนานะครับเขาพูดคำเนี่ยเขากอซอดมะนาไหน
เขาบอกว่าอัลลอฮ์มีนิยัตวัชริชยัมเขากอซอดมานาไหนอิหม่ามอัชชารีบอกว่าสิ่งที่พวกเขากอซอดคือยัซฮาบูนาอิลัลจาวาริฮิวัลอะอฎอเขาเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้คืออวัยวะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้คืออวัยวะและนี่คือแนวคิดของมูญัสซิมะห์ผู้ให้รูปร่างกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกพวกหนึ่งครับที่พูดเรื่องเดียวกันนี้วะกอลาอัศฮาบุลฮะดีษนักฮะดีษบอกว่าลัสนานะกูลฟีซาลิกอิลลามากาละฮุลลอฮุอัซซะวะจัลลาเอาจาอัตบิฮิรริวายะตุมินรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะไม่พูดนอกจากที่ตามที่อัลลอฮ์บอกและรอซูลบอกในริวายะดังนั้นเราก็จะบอกว่าวัจฮุนบิลากัยฟวะยาดานวะอัยนานบิลากัยฟเราจะยึดว่าอัลลอฮ์มีวัจฮุนบิลากัยฟโดยไร้ซึ่งลักษณะการในทางกายภาพใดๆบิลากัยฟบางคนบอกว่าโดยไม่ต้องถามบิลากัยฟไม่ใช่เรื่องถามไม่ถามนะครับไม่ใช่เรื่องถามไม่ถามบิลากัยฟหรือกัยฟียะมันคืออิติกอดิลกัยฟียะมันคือความเชื่อในลักษณะการในลักษณะทางกายภาพนี่คำว่าบิลากัยฟคือไม่ให้ลักษณะเหล่านั้นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่าห้ามถามไอ้ถามเรื่องนึงไอ้ถามนี่มันเรื่องเล็กน้อยถ้าคุณเชื่อในกัยฟียะแต่คุณไม่ถามก็รอดแล้วไหมฮะถ้าเราแปลว่าบิลากัยฟคืออย่าไปถามว่ายังไงแต่ในหัวนี่เอติกอดอยู่เต็มเลยว่าอัลลอฮ์มีลักษณะทางกายภาพบางอย่างของมือพระองค์ของหน้าพระองค์ของตาพระองค์ของอะไรต่างๆนั้นนะมีขนาดมีตื้นลึกหนาบางมีความหยาบมีเชฟมีเส้นมีสายเอติกอดอยู่ข้างในเต็มเลยเพียงแค่ไม่ถามก็รอดแล้วถ้าเราแปลบิลากัยฟว่าอย่าไปถามซึ่งไม่ใช่บิลากัยฟคือบิลาอิติกอดกัยฟียะวะยาดานวะอัยนานบิลากัยฟเชื่อในยัดและอินบิลากัยฟเหมือนกันคำถามครับสองกลุ่มนี้ซึ่งผมคัดมาแค่สองกลุ่มอิหม่ามอัชชารีบอกว่ามีสี่เราคัดมาแค่สองกลุ่มหนึ่งโอเคอีกกลุ่มหนึ่งไม่โอเคครับกลุ่มไหนไม่โอเคครับกลุ่มแรกไม่โอเคกลุ่มไหนโอเคครับกลุ่มหลังโอเคแต่ทั้งสองกลุ่มมีการตะบีรเห็นไหมมีการตะบีรคือมีการพรรณนาความเชื่อของตนเองว่าเชื่อในยัดเหมือนกันเชื่อในวัชเหมือนกันเชื่อในริจลเชื่อในอุสบุเชื่อในศัพท์ต่างๆที่มันออกไปในมิติของอวัยวะเชื่อในสิ่งเหล่านี้เหมือนกันทั้งสองกลุ่มนะครับแต่สิ่งที่ผิดกันไม่เหมือนกันคือคำของอิหม่ามอัชชารีที่บอกว่าถ้าเป็นมูญัสซิมะห์พวกเขากอซอดมานาพอเวลาพูดคำว่ายาดานพอเวลาพูดคำว่าริจลพอเวลาพูดคำเหล่านี้ออกมานั้นยัซฮาบูนาอิลัลจาวาริฮิวัลอะอฎอเขาเข้าใจว่าเป็นอวัยวะนั่นคือความแตกต่างกับกลุ่มที่สองที่บอกบีลากัยฟแสดงว่ามันตรงข้ามกันอยู่ครับระหว่างคำว่าอะอฎอจาวาริหรืออวัยวะกับคำว่าบีลากัยฟถ้าเชื่อในบีลากัยฟนั่นคือปฏิเสธอวัยวะถ้าเชื่อในอวัยวะว่ายัดวัชริจลเป็นส่วนหนึ่งของซาต
นั่นคือปฏิเสธคำว่าบีลาไกส์ทิ้งมันง้างกันอยู่ฮะมันง้างกันอยู่ระหว่างสองแนวคิดนี้จะมาเชื่อว่าเป็นโอ้ดูนบีลาไกส์ไม่ได้ครับค้านกันอยู่มันง้างกันอยู่ต้องเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะฉะนั้นมันชัดเจนนะครับว่าคำออกมาเหมือนกันพอเวลาเอามุญัสซิมะมานั่งแล้วก็เอาอัสฮาบิลฮะดีสมานั่งแล้วก็บอกว่าเราเชื่อในยัดก็พูดมาเหมือนกันทั้งคู่ฮะพูดมาเหมือนกันเราเชื่อในยัดแต่ทำไมคนหนึ่งถูกทำไมอีกคนหนึ่งผิดเพราะว่าอิติกอที่มันอยู่ข้างในไอ้ลาฟาเนี่ยมันถูกไอ้ลาฟาเนี่ยมันโอเคเพราะคุณไปเปิดกุรอานคุณจะเจอคำเหล่านี้แต่ที่มันไม่ถูกแล้วก็มันทำให้คนกลุ่มหนึ่งเป็นมุญัสซิมเนี่ยมันก็คือความเชื่อที่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอวัยวะคำว่าเป็นอวัยวะหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าดาตของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามีปริมาณมีปริมาณมีขอบเขตมีส่วนแบ่งได้ซาร์ดเนี่ยเป็นแอเรียแอเรียหนึ่งเป็นมืออีกแอเรียหนึ่งเป็นหน้าอีกแอเรียหนึ่งเป็นเท้าอีกแอเรียหนึ่งเป็นสีข้างอีกแอเรียหนึ่งเป็นนิ้วเชื่อแบบนั้นปัญหาอย่างเดียวก็คือว่าพอเวลาคนมันเชื่อแบบนั้นเนี่ยแต่มันไม่พูดออกมามันพูดออกมาแค่ว่าฉันเชื่อในยัดฉันเชื่อในยัดฉันเชื่อในยัดแล้วถามว่าเราตัดสินอะไรได้ไหมมันก็ตัดสินลงไปชัดเจนไม่ได้จนกว่าจะต้องสืบว่าตกลงเราเอาคำพวกเนี้ยมาเป็นไฟซอลมาเป็นฟุรกอนมาเป็นตัวแบ่งแยกว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณเชื่อถูกหรือคุณเชื่อผิดกันแน่เอาคำว่ายัดเอาคำว่าริชจะแปลไทยหรือไม่แปลไม่รู้นะครับเรื่องแปลเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับเรื่องแปลนี่ไม่เกี่ยวเลยนะครับแต่วางเอาไว้ก่อนแต่พอเวลาเอาคำพวกนี้มาวางแล้วเนี่ยความเข้าใจของคนที่มีต่อคำเหล่านั้นเนี่ยมันถูกหรือมันผิดถ้าผิดเข้าโหมดตัชซีมได้เข้าโหมดตัชบีได้ต่อให้ไม่พูดออกมาถ้าคุณมีอยู่ในเอติกอดแล้วคุณไม่พูดออกมาคุณจะรอดเหรอครับกลับไปเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ดูในสิ่งที่อยู่ในหัวคุณหรือดูแค่สิ่งที่คุณพูดออกมาดูสิ่งที่อยู่ในหัวคุณความเข้าใจของคุณเป็นยังไงเชื่อในความเป็นอวัยวะนั่นคือเหตุผลครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมบรรดาอุลามะพอเวลาเขาพูดถึงคำเหล่านี้เขาถึงมีสร้อยพ่วงท้ายมาว่าไลซัจารีฮะคำเหล่านี้เราเชื่อแต่ไม่ใช่เป็นอวัยวะเขาพ่วงเอาไว้ครับถามมาพ่วงไว้ทำไมมันเป็นโซลูชันในการแก้ปัญหาครับ มันเป็นโซลูชันในการแก้ปัญหาเมื่ออิหม่ามอัชชารียืนยันว่าคำว่ายัดถ้ามันจะผิดมันผิดเพราะมิติการที่ยัดไปเป็นจารีฮะหรือเป็นอวัยวะเพราะฉะนั้นการที่จะเซฟตัวเองให้พ้นจากอะกีดะห์ตัจซีมนั่นคือต้องทำลายมิติความเป็นอวัยวะทิ้งถูกไหมครับเพราะความเป็นอวัยวะทำให้คนถลำเข้าสู่หมวดตัจซีมถ้าเราจะเซฟคนให้พ้นจากดัชซีมต้องเอาคำมากั้นเอาไว้มาบอกมาบายานกับทุกคนเอาไว้ว่าคำว่ายัดคำว่าวัชคำว่าริชไลซัตบิชาริฮะคือไม่เป็นอวัยวะบายานแปะพ่วงเอาไว้พ่วงเอาไว้ถามว่าพ่วงนี้เพื่ออะไรก็เพื่อตอบสนองต่อปัญหาเพราะมันมีมุญัสซิมะห์ที่เข้าใจเป็นแบบนี้และเพื่อลดปัญหานี้มันจึงต้องใช้โซลูชันนี้เข
ขาไม่ได้อยู่ดีๆจับพ่วงจับพ่วงฉันอยากจะพ่วงคำว่าไม่ใช่อวัยวะไม่ใช่อวัยวะไม่ใช่ครับมันมีเหตุของมันมาเพราะฉะนั้นปัญหามันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราใส่เอาไว้มันชัดเจนครับว่าคำเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงอวัยวะแสดงว่าเมื่อไม่ได้หมายถึงอวัยวะเราถามต่อทำไมต้องมานั่งปฏิเสธอวัยวะเพราะการยืนยันอวัยวะมันจะเป็นการยืนยันโดยปริยายถึงการมีปริมาณของซาร์ทการแบ่งเป็นส่วนของซาร์ทการมีปริมาตรการมีขนาดของซาร์ทมันจะมีอะไรพ่วงมาอีกเยอะแยะมากมายเขาก็พยายามหาโซลูชันในการที่จะปิดประตูช่องนี้คำถามมันเลยมาครับว่าใครก็แล้วแต่ที่กระโดดเข้ามาแล้วก็ชักคำนี้ออกแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคำนี้ไม่มีอยู่ในกิตาบุลลอและซุนนะคำนี้ที่บอกว่าไม่ใช่อวัยวะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้อัลลอฮ์ไม่ใช่ดีเซมอัลลอฮ์ไม่ใช่อารอดอัลลอฮ์ไม่มีอวัยวะต่างๆหน้าๆเหล่านี้ไม่เคยมีอยู่ในกุรอานไม่เคยมีอยู่ในหะดีษเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ยืนยันและต้องไม่ปฏิเสธใครก็แล้วแต่ที่พุ่งไปสู่การปฏิเสธตรงนี้ถือว่ามีพฤติกรรมของพวกอุตริบิดาคำถามภาพมันชัดเจนแล้วอุลามะห์ใส่มาเพื่อกั้นตัจซีมเอาไว้กั้นระหว่างอะกีดะห์ที่ถูกต้องกับตัจซีมไม่ให้มันไหลมารวมกันแต่มีคนกลุ่มนึงกระโดดมาแล้วก็ชักออกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับอากีดะที่ถูกต้องที่มันควรจะถูกมันปนเปกับสิ่งที่เป็นตัจซีมโดยคำอ้างว่ามันไม่มีในกุรอานมันไม่มีในหะดีษคำถามคือว่าเราจะต้องรอลาฟามาอีกแล้วนะครับรอคำให้มันปรากฏขึ้นในกุรอานหะดีษหรือเราสามารถที่จะอิงจากเนื้อหาแล้วก็ตัดสินได้ว่าเนื้อหาแบบนี้เกิดกับอัลลอฮ์ได้หรือไม่ได้เราจะต้องทำแบบไหนรอลาฟาออกซึ่งมันออกไม่ได้แล้ววะฮีขาดตอนไปแล้วถูกไหมฮะทั้งกุรอานทั้งหะดีษเนี่ยหลังจากนี้มันไม่มีแล้วจะมีคำว่าไม่ใช่ยีเซมไม่ใช่อารอดไม่ใช่อวัยวะไม่ใช่ไม่ใช่รอให้มันออกไม่ได้แล้วครับแต่เมื่อมันออกไม่ได้แล้วปัญหามันมีอยู่คืออะไรครับมันมีคนเชื่อแบบนี้และให้อุลามะนั่งดูอยู่เฉยๆโอเคอยากจะมีอะไรมีไปอยากจะเชื่ออะไรเชื่อไปเพราะว่าคำไหนที่เราจะใส่แล้วเราจะพ่วงมาเป็นโซลูชันในการแก้ปัญหาไหนก็แล้วแต่มันไม่ปรากฏในกุรอานไม่ปรากฏในหะดีษเพราะฉะนั้นเราเอามาคุยกันไม่ได้เราเอามาแก้ปัญหาไม่ได้จะเอากันอย่างนั้นเหรอครับทั้งที่พอเวลาย้ายโหมดไปฟิกเราบอกว่าไม่เคยมีใครหาหลักฐานมาได้ว่านบีนั่งสอนฟาติฮะเป็นรูปนะซุบฮานร็อบบิยัลอาลาเป็นซุนนะห์นะเป็นสุนัตนะกาตฮิยาแรกเป็นสุนัตนะนบีไม่ได้มานั่งบอกอย่างนี้แต่ว่ามันมีการจัดหมวดหมู่ไอ้นั่นเป็นชุรูนะไอ้นี่เป็นอย่างนี้นะถามว่าสิ่งที่อุลามะห์จัดเนี่ยเขากอซอดอะไรฮะเขามีความมุ่งหมายยังไงเขามุ่งหมายแค่ว่ามุสลิมจะได้ทำอิบาดะห์อย่างถูกต้องถ้าท่านไปเปิดตำราฟิกเขาบอกชัดเจนเลยครับเขาบอกว่าหนึ่งในเงื่อนไขที่อิบาดะห์จะซอฮ์คือคุณต้องรู้รุกลชุรูตต้องรู้ฮะแต่คำว่ารู้นี่โฟกัสแต่คำว่ารู้ไม่ได้หมายถึงว่าท่านมานั่งแล้วก็เขียนได้ทีละข้อว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ไม่ใช่ความหมายนั้นคำว่ารู้คำว่ารู้หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราชักมาตัวนึงการหันหน้าไปทางกิบลัตถ้าท่านไม่หันหน้าไปทางกิบลัตละหมาดท่านซ้อมไหมและท่านตอบว่าไม่ซ้อโอเคแล้วท่านรู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีในการละหมาด
เฮ้ยแล้วมันเรียกว่ารุกลเรียกว่าชุรูตไม่รู้อะไรยังสับสนอยู่เลยไปถามบังแล้ไปถามวะบ้าไปถามนิซอไปถามใครต่อใครยังมึนอยู่เลยเว้ยไม่รู้ว่าอันไหนชุรูตอันไหนรุกลงงที่ไหนครับงงที่ศัพท์แต่เอฟเฟคมันรู้ไหมรู้ครับว่าไม่มีนะละหมาดใช้ไม่ได้หันไปทางอื่นที่ไม่ใช่กิบลัตละหมาดใช้ไม่ได้โอเคมะนาไอเนื้อหามีอยู่แล้วโอเคตอนหลังก็อาจจะไปสอนเพิ่มได้ไอ้นี่มันเรียกรุกลนะไอ้นั่นมันเรียกชุรูตว่ากันไปครับแต่สิ่งที่เขาต้องการคือเนื้อหาขอให้มันมีอยู่เหมือนกันครับพอเวลาย้ายมาหมดอากีดะมันกลับกลายเป็นว่าปัญหามันคือเรื่องลาฟาไปซะอย่างนั้นคือมันกลายเป็นเรื่องของคำว่าคำนี้ออกมาในกุรอานออกมาในหะดีษหรือไม่ไม่งั้นก็ห้ามยืนยันห้ามปฏิเสธแต่พอเวลาห้ามยืนยันห้ามปฏิเสธเราไปดูในโลกความเป็นจริงมีอุลามะที่ปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่อวัยวะแล้วมีกลุ่มคนที่บอกว่ามันเป็นอวัยวะและถามว่าคนไอ้คนที่นั่งอยู่แล้วก็บอกว่าไม่ยืนยันไม่ปฏิเสธเมื่อตะกี้นี้เนี่ยมันไปซ้ายหรือมันไปขวาพอเวลามันเห็นสถานการณ์แบบนี้คนหนึ่งยืนยันว่าเป็นอวัยวะอีกคนหนึ่ง ไม่ยืนยันปฏิเสธเลยว่าไม่ใช่อวัยวะไอ้คนที่อยู่บอกว่าเราไม่ยืนยันเราไม่ปฏิเสธมันวิ่งตรงไปหาคนที่ปฏิเสธอวัยวะสิ่งที่เขาทำวิ่งกรูกันเข้าไปเลยพออุลามะเขียนในตำรา อากีดะห์ ตอฮาวียะห์اعتقاد أئمة أهل الحديث الإسماعيلي أبو بكر الإسماعيلي عقيدة ابن العطار عقيدة إمام الطبري الإبانة عن أصول الديانة أبو الحسن الأشعري เนื้อหาที่เรากำลังพูดอยู่ในการปฏิเสธอวัยวะมีอยู่ทุกเล่มที่ผมพูดมามีอยู่ทั้งหมดและกลุ่มคนที่วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์การพ่วงโซลูชันนี้เพื่อกั้นตัจซีมก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันและปฏิเสธที่ผมมักจะใช้คำว่าชักฟุตโนตพอเห็นปุ๊บชักฟุตโนตคำนี้เป็นคำบิดอะห์อุตริอย่าไปใช้อย่าไปยืนยันอย่าไปปฏิเสธมันเป็นพฤติกรรมของพวกอุตริแล้วถามว่าไอ้อีกฝั่งหนึ่งที่มันเชื่อมันเข้าใจว่าเป็นอวัยวะเป็นส่วนหนึ่งของซาร์เป็นส่วนหนึ่งของซาร์ผมใช้คำนี้นะครับและนูซูสมีนะครับมีแต่ผมเอานูซูสทั้งหมดมาถมบนนี้ไม่ไหวระยะเวลาไม่พอด้วยไอ้คนที่เข้าใจว่าเป็นอวัยวะเป็นส่วนของซาร์นั่งชิวๆกระดิกขาไม่มีใครทำอะไรฮะพอกูการเข้าไปใส่ไอ้คนที่ปฏิเสธอวัยวะว่าเฮ้ยมึงใส่อย่างนี้ไม่ได้เว้ยและไอ้คนที่ถูกเตือนแต่ละคนก็ตัวเป้งๆทั้งนั้นถ้าคำพวกนี้มันเป็นโซลูชันในการกั้นตัจซีมแล้วไปชักมันออกมันก็ไหลฮะมันก็ไหลเข้ามามันเลยเป็นคำถามว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้การที่คุณพุ่งไปที่คนกลุ่มเดียวแล้วปล่อยอีกคนนึงนั่งกระดิกขาอยู่บอกว่าหน้าเป็นส่วนหนึ่งของซาร์บ้างผมมีนะครับนูซูสบอกว่านิ้วเป็นส่วนหนึ่งของมือบ้างซีฟัตที่แปลว่านิ้วนิ้วเป็นส่วนหนึ่งของมือหน้าเป็นส่วนหนึ่งของซาร์มือเป็นส่วนหนึ่งของซาร์นั่งเฉยกระดิกเท้าไม่มีใครพูดอะไรเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้นะมันบิดานะต้องไม่ยืนยันต้องไม่ปฏิเสธไม่พูดอะไรสักคำแต่อุลามะที่พยายามปฏิเสธตัจซีมบอกว่าเฮ้ยคุณใส่คำนี้ไม่ได้คำถามของผมคือคุณมีอะไรอยู่ในใจไอ้คนที่ทำแบบนี้ถ้าท่านอยากจะให้ตัจซีมไหลเวียนอยู่ในอุมมะห์
พูดมาครับตรงๆพูดออกมาตรงๆไม่ต้องมาบอกว่าเราไม่ยืนยันเราไม่ปฏิเสธเราอย่างนั้นเราอย่างนี้เพราะสุดท้ายแล้วพฤติกรรมของคุณสองมาตรฐานคุณไม่ได้ทำกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันล่ออยู่ฝ่ายเดียวและอย่างที่บอกว่าอุลามะเป็นตับเรียงอยู่ฮะพอเวลาผมอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจนะครับถามว่าทำไมไอ้คำพวกนี้มันถึงพ่วงมาไอ้คำว่านูซูลลงเนี่ยเขาก็บอกว่าลงเนี่ยไม่ใช่อินติกอนนะไม่ใช่การเคลื่อนที่นะท่านจำที่ผมอ่านเมื่อตะกี้นี้ได้ไหมครับของอัชชะฮ์รอสตานีในมิลันเขาบอกว่าพวกมูชับบีฮะเชื่อว่าอัลลอฮ์เคลื่อนที่ได้ถูกไหมครับเคลื่อนที่ได้พอเวลาบอกว่าเคลื่อนที่นั่นหมายถึงว่าโอเคอุลามะเห็นละว่าปัญหามีคำว่านูซูลจึงถูกพ่วงมาว่านูซูลนั้นต้องไม่เป็นอินติกอลนูซูลหรือการลงนั้นไม่ใช่เรื่องเดียวกันกับเรื่องเคลื่อนที่ถ้ามาใช้กับอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องเคลื่อนที่พ่วงตรงนี้มาเพื่ออะไรครับเพื่อกั้นตัชบีห์โอเคไหมครับเพิ่มเข้ามาเพื่อกั้นตัชบีห์แสดงว่าที่เราพูดมาเนี่ยมันถูกเพิ่มเข้ามามันถูกพ่วงขึ้นมาเพราะโซลูชันบางอย่างเพื่อต้องการแก้ปัญหาบางอย่างซึ่งปัญหานั้นก็คือการกั้นระหว่างอุมมะกับตัชบีตัชซีมไม่ให้มันเกิดขึ้นทีนี้คำถามมันก็มีอยู่ครับว่าในเมื่อมันตอบสนองต่อปัญหานั่นหมายถึงว่าอุลามะเห็นปัญหาและอุลามะก็พยายามที่จะใส่แนวกั้นลงมามันเป็นพัฒนาการครับมันไม่ใช่อากีดะห์ใหม่อย่าเข้าใจผิดมันไม่ใช่อากีดะห์ใหม่แต่ก่อนมันไม่มีการปฏิเสธอวัยวะหลังจากนั้นเพิ่งมามีการปฏิเสธไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แบบนั้นเนื้อหามันมีอยู่แล้วแต่ลาฟายังไม่ออกเนื้อหาที่คนเข้าใจที่บรรดาซอฮาบะห์เข้าใจที่บรรดาซะลัฟเข้าใจมันเป็นแบบนี้ครับหลักฐานของผมก็คือว่าเมื่อโซลูชันเหล่านี้ออกเมื่อการบายานอย่างชัดเจนว่าคำว่ามือคำว่าตาคำว่าอะไรไม่เกี่ยวกับมิติของอวัยวะคำว่าหนูซูลไม่เกี่ยวกับอินเดียก็คำว่าลงไม่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่พอเวลาอุลามะออกโซลูชันนี้มาปุ๊บเนี่ยไม่มีใครมีปัญหากับคำพวกนี้ไม่มีใครมีการปัญหากับการพ่วงท้ายสร้อยพ่วงนี้ไม่มีครับเพราะเขารับรู้ร่วมกันว่าโอเคปัญหาคือตรงนี้และเรามองว่ามันเป็นปัญหาและสร้อยพ่วงนี้มันสามารถกั้นปัญหาได้ในระดับหนึ่งมีเอฟเฟกต์มีผลลัพธ์ที่ดีมีประสิทธิภาพที่ดีเพราะฉะนั้นเราโอเคกับการใส่สร้อยนี้ปัญหามันเลยไปอยู่กับไอ้คนที่มันไม่โอเคกับสร้อยพวกนี้แล้วก็กระโดดมาวิจารณ์ว่าเฮ้ยไม่ได้มันต้องไม่ยืนยันต้องไม่ปฏิเสธแล้วก็นำมาซึ่งความย้อนแย้งต่างๆในพฤติกรรมว่าคุณแย้งคนหนึ่งแล้วก็ปล่อยอีกคนหนึ่งลอยนวลกระทั่งว่าอัลลอฮ์เป็นจิสมถ้าเห็นแล้วถ้าเห็นเรื่องรุยานะครับถ้าเห็นอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์มีทิศมีมุกอบะละมีอะไรต่ออะไรเดี๋ยวมันจะเป็นจีเซมถ้าเรายืนยันรุยาแล้วต่อให้จะเป็นจีเซมก็โอเคแต่ให้รู้ไว้ว่าการเป็นสถานะจีเซมของอัลลอฮ์นั้นไม่เหมือนกับจีเซมทั้งหลายเข้าโหมดจิสมุนลากัลอะจิซามซึ่งเป็นความเชื่อของมุชับบิฮะแล้วยังบอกว่าตัวเองไม่ใช่ตัชบีฮะไม่มีความเชื่อตัชบีไม่ได้เป็นมุชับบีฮะความเชื่อเราบริสุทธิ์ตรงไหนครับว่ามาสิผมชี้ประเด็นให้เห็นเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าคำเนี่ยมันผูกกับความหมายมันผูกกับเนื้อหาถ้าเข้าใจเนื้อหาผิดเมื่อไหร่มีปัญหาเมื่อนั้นต่อให้พูดถูกเพราะฉะนั้นอย่าได้ไว้วางใจท่านที่ดูผมทั้งหลาย
อย่าได้ไว้วางใจว่าท่านพูดเหมือนกับที่คนนั้นคนนั้นคนนั้นพูดตกลงแล้วไอ้มานะไอ้เนื้อหาที่ท่านต้องมีเนี่ยตกลงท่านมีหรือเปล่าท่านมีหรือเปล่าอิหม่ามอัชชารีในตำราที่เราทุกฝ่ายเห็นตรงกันยอมรับร่วมกันไม่ว่าจะเป็นอัลอิบานะอันอุซูลิดเดียนะบางคนบอกอัชชารีไม่เอาไอ้เล่มนี้เนี่ยไม่เอาหัวเด็ดตีนขาดบอกว่าเอาครับหัวเด็ดตีนขาดอัชชารีเอาครับเล่มนี้เปิดไปดูสิครับว่าคำว่ายัดคำว่าอะไรเขาพ่วงไว้ไหมครับว่าไม่ใช่จาริฮะไม่ใช่อวัยวะเขาพูดครับเขาพ่วงครับไปเปิดอะกีดะห์ต่อฮาวียะห์สิครับวะตะอาลาอานิลฮุดูดวัลกอยาติวัลอะอฎออิวัลอะดาวาติลาตะฮวีฮิลจิฮาตุสิดกะซาอิรอัลมุบตะดาอาตไปเปิดท่อนนั้นนะแล้วก็ดูว่าฟุตโนตมีอะไรเกิดขึ้นไปโหลดมาคำนี้บิดอะห์คำนี้ห้ามใช้ผู้เขียนไม่น่าใช้คำนี้เลยอ้างซะลัฟและวิจารณ์ซะลัฟอิหม่ามอัชชารีไม่ใช่เหรอครับอิหม่ามตอฮาวีไม่ใช่เหรอครับอิหม่ามตอบารีไม่ใช่เหรอครับแค่ใช้คำผิดเหรอครับเขาแค่ใช้คำเหรอแล้วเขาพ่วงมาทำไมแล้วเขาพ่วงมาตรงกันฮะเขาพ่วงมาตรงกันว่าไม่ใช่อวัยวะไอ้คนค้านก็กรูกันเข้าไปค้านที่เดียวกันนะตกลงในจิตใจคุณมีอะไรอยู่ฮะถ้าเชื่อในตัสซีมก็บอกมาตรงๆครับบอกมาตรงๆไม่ต้องซ้ายไม่ต้องขวาเอากันตรงๆเพราะนี่มันกั้นระหว่างอุมมะห์กับตัสซีมถ้าท่านชักออกท่านมีปัญหาแล้วพอเวลาอุลามะใส่มาท่านก็แค่ไปดูครับว่ายุคหลังจากนั้นมีใครพูดเหมือนกับที่ท่านพูดว่าไอ้คำพวกนี้ห้ามยืนยันห้ามปฏิเสธอย่านะไม่ได้นะไอเดียนี้นะครับไอเดียที่ว่าอย่ายืนยันอย่าปฏิเสธเพิ่งไปออกในศตวรรษที่8ต้องบอกไหมฮะต้องให้เอ่ยชื่อไหมเพิ่งไปออกในศตวรรษที่8อย่าไปยืนยันอย่าปฏิเสธไอ้ที่ผ่านมาหลายร้อยปีเนี่ยเขาไม่มีปัญหากันเลยเขาโอเคกับการใส่สร้อยต่างๆเหล่านี้เพราะว่ามะนามันสอฮีฮะเพราะว่าเนื้อหามันโอเคเนื้อหามันถูกและมันเป็นอิอ์ติกอดที่ทุกคนต้องมีแต่พอเวลาพัฒนาการเหตุการณ์มันมาถึงจุดนี้แล้วปุ๊บมีคนพยายามดึงไปสู่ยุคตั้งต้นแล้วก็บอกว่ามาถามว่าผมเชื่อแค่นี้มันไม่พอหรือยังไงคำเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดครับเพราะเรารู้แล้วว่าแต่ก่อนสมัยยุคซอฮาบะห์มีคนตัชซีมเหรอครับมีคนตัชบีห์เหรอครับไม่มีหรือมีหลบๆซ่อนๆไม่เข้าใจอะกีดะห์และพอมันมีขึ้นเขาก็พยายามแก้ปัญหานี้แล้วเราก็บอกว่าไม่เห็นมีใครมีปัญหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นพอเวลามันมีปัญหาเกิดขึ้นปุ๊บและมีตัวแก้ปัญหามาปุ๊บไอ้คนยุคหลังกระโดดไปที่ยุคแรกไปกระโดดไปตอนที่ยังไม่เกิดปัญหาแล้วก็มานั่งถามว่าผมเชื่อแค่นี้มันไม่พอหรือยังไงผมไม่ขอยืนยันหรอกว่าเป็นอวัยวะหรือไม่เป็นก็อุลามะเขาปฏิเสธกันหมดนะฮะเขามาเป็นเสียงเดียวกันและท่านบอกว่าท่านไม่ขอยืนยันไม่ขอปฏิเสธจะมาอยู่ได้ยังไงล่ะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการไม่ยืนยันและไม่ปฏิเสธนั้นในตัวของมันเองคนที่ปฏิเสธเขาปฏิเสธเพราะอะไรครับเขาปฏิเสธเพราะว่ามานาของมันเนื้อหาของการเป็นอวัยวะนั้นมุสตะฮีลุนฟีฮักกิลลาฮิตะอาลาเกิดกับอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นไปไม่ได้สำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮุกมมันคือมุสตะฮีลแต่สำหรับคนที่บอกว่าเราไม่ขอยืนยันเราไม่ขอปฏิเสธนั่นหมายถึงว่าคำว่ายัดคำว่าวัช
หน้ามือนิ้วต่างๆนานานั้นอาจจะเป็นอวัยวะเป็นส่วนหนึ่งของซาร์ตหรืออาจจะไม่เป็นผมไม่ขอก้าวล่วงผมไม่ขอพูดถึงไม่ฝากฝ่ายใดขออยู่ตรงกลางแสดงว่าเขากำลังบอกว่าสถานะนี้สำหรับอัลลอฮ์เป็นไปได้ภาษาอาหรับเรียกว่าจาอีซุนมุมกินุนคนที่ไม่ยืนยันและไม่ปฏิเสธสถานะแบบนี้นะครับไม่ขอยืนยันไม่ขอปฏิเสธว่านูซูลเป็นอินติกอนหรือไม่เป็นอินติกอนไอ้ที่ว่าลงเนี่ยมันจะเคลื่อนหรือมันไม่เคลื่อนไม่ขอปฏิเสธคือถ้ามันมุสตะฮีนก็ต้องฟันทิ้งครับแต่ถ้าคุณไม่ฟันทิ้งเมื่อไหร่แสดงว่ามันอยู่กับอีก2กิสซึ่งอะห์กามุลอักลมีอยู่3วาญิบมุมกินมุสตะฮีนเมื่อคุณไม่ฟันทิ้งแสดงว่าคุณไม่ได้เห็นว่ามันอยู่ในมุสตะฮีนแสดงว่าคุณอยู่อิมมาจาอิสวะอิมมาวาญิบมีแค่2ช้อยฮะซึ่งเท็จทั้งคู่ในความคิดของบรรดาอุลามะในความคิดท่านไม่ใช่นั่นคือความแตกต่างของท่านกับบรรดาอุลามะพอเอาเนื้อหามาวางบนโต๊ะเขารู้เลยครับว่าอันนี้เป็นไปได้อันนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วเขาฟันแต่ท่านไม่ฟันท่านคงมันเอาไว้และคงไว้ในแอเรียที่อุลามะไม่เห็นด้วยที่จะคงมันไว้ตรงนั้นก็คือแอเรียของจาอิสมุมกินมีปัญหาไหมมีครับนี่แหละครับความย้อนแย้งความไม่เป็นระเบียบทางความคิดแล้วมันสร้างอะไรครับไอแนวทางเนี่ยมันสร้างเยะติกอดตันซีมันสร้างคนที่มีความเชื่อบริสุทธิ์หรือว่ามันสร้างคนที่ยิ่งถล่มเข้าสู่การตัชซีนถล่มเข้าสู่การตัชบีแล้วก็มายืนกระต่ายขาเดียวว่าไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเมื่อเราไปเปิดหนังสือฟิรอกทุกเล่มเขาก็บอกว่าคนที่ชื่อว่ามูชับบีฮะก็บอกว่าไม่เหมือนมันก็คำเดียวกับท่านนะฮะแล้วท่านจะรู้ได้ยังไงว่าท่านรอดผมไม่ได้ใส่ร้ายท่านนะครับผมตั้งคำถามและขอให้ท่านตั้งคำถามกับตัวเองด้วยว่าท่านยืนกระต่ายขาเดียวแล้วก็บอกไม่เหมือนไม่เหมือนซึ่งเป็นคำเดียวกับมูชับบีฮะผมต้องถามท่านครับว่าไอ้ที่เขาไล่เลียงมาในเรื่องมูชับบีฮะเนี่ยในตำราอัลมิลลวันมิฮัลลิชฮ์รัสตานีมักาลาตอิสลามียีนของอิหม่ามอบูลฮัสซันอิลชารีในอัลฟรกบัยนัลฟิรักอับดุลกาฮิรอัลบักดารีหรือว่าเล่มอื่นๆของอิบนฮะซิมก็มีอีกเล่มหนึ่งเห็นด้วยไหมว่าความเชื่อแบบนี้ความคิดแบบนี้เป็นตัชบีถ้าท่านเห็นด้วยผมก็จะมาขั้นต่อมาว่าในเมื่อเขาก็ยืนยันอยู่ว่าไม่เหมือนไม่เหมือนแต่ทำไมเขาเป็นมูชับบีฮะและไอ้ที่ท่านก็ยืนยันเหมือนกันว่าไม่เหมือนไม่เหมือนเนี่ยท่านจะรู้ได้ยังไงว่าท่านไม่ใช่มูชับบีฮะคำถามง่ายๆครับง่ายมากครับแต่เป็นโจทย์ที่ท่านต้องตอบเพื่อประโยชน์ของผมนะครับไม่ใช่ประโยชน์ของท่านเองท่านคิดว่าผมมานั่งณที่นี้มานั่งเพื่อที่จะกดใครเหรอครับกลุ่มไหนเหรอครับพวกไหนเหรอครับต้องการเชิญชวนคนมาสู่มัซฮับอัชอะรีเหรอครับคำว่าอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์มันกว้างครับมันกว้างกว่ามัซฮับอัชอะรีครับท่านจะเป็นอัชอะรีหรือไม่เป็นอัชอะรีไม่ใช่วาระของผมผมประสงค์ความดีให้เกิดกับท่านในกรอบของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ท่านจะอยู่แอเรียไหนท่านจะอยู่ซ้ายจะขวาจะตรงกลางจะริมขอบจะเกาะประตูอยู่เกาะลูกบิดอยู่เกาะหน้าต่างอยู่ขอให้อยู่ครับขอให้อยู่ในนี้ไม่ใช่ว่าต้องโพสิชันตัวเองว่าเป็นพวกนั้นพวกนี้ไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่ปัญหาอัลอินติซาบมัสอะลาอุคราการยึดโยงกับตัวเองกับมัซฮับไหนเป็นอีกเรื่องนึงครับแต่ว่าแนวคิดที่มีอยู่ร่วมกันในหมู่อะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ไม่ว่าจากมัซฮับใดก็แล้วแต่คือการปฏิเสธจิสมียะปฏิเสธอุดวียะปฏิเสธการเป็นเรือนร่างปฏิเสธสถานะวัตถุปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่บังควรสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
เหมือนกันหมดครับจริงๆหนูซูดผมมีเยอะมากนะครับแล้วก็เตรียมมากระทั่งหนังสือเล่มหนึ่งนะยังไม่เปิดก็แล้วกันเพราะว่าเที่ยงคืนกว่าไปแล้วใช้เวลากับทุกท่านมาพอสมควรนะครับแต่ผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจครับตอนแรกผมกล่าวว่าจะบอกตอนต้นนะครับว่าเรามาพูดกันนี่เรามาพูดเพื่ออะไรเพราะบางคนบอกว่าอยากให้พูดแล้วก็อยากตอบมันสิใส่ไปสิอยากจะให้มันมีการปะทะกันผมไม่ได้ประสงค์ต่อการปะทะนะครับแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกับใครครับกลุ่มบุคคลไหนชื่อไหนชื่อแซ่อะไรไม่ใช่เรื่องปัญหาสำหรับผมผมประสงค์ดีให้เกิดขึ้นกับท่านผมกำลังมาบอกว่าแนวทางอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์เป็นอย่างไรแต่ถ้าท่านเชื่อชายคนหนึ่งในศตวรรษที่8เพียงคนเดียวในอุมมะฮ์นี้และทิ้งคนอีกเป็นพันเป็นหมื่นลงถังขยะท่านผิดแล้วครับมันเป็นเหตุเป็นผลไหมครับในการที่เราบอกว่าคนคนเดียวถูกและธรรมทายาทของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งกะบีผิดหมดเลยท่านเข้ามักตะบะท่านเข้าหอสมุดเจอหนังสือเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเล่มท่านหยิบเล่มไหนมาแล้วเปิดชื่ออุลามะมีแผลทั้งหมดถูกคนกลุ่มเดียวกันวิจารณ์ในเรื่องเดียวกันแบบเดียวกันหมดครับอุลามะทั้งกะบีมีแผลทั้งหมดครับใครล่ะครับที่จะไม่มีแผลอยากได้อากีดะฮ์ที่บริสุทธิ์ทำยังไงล่ะครับมาเรียนกับพวกเขาสิครับนั่นคือสิ่งที่เขาเสนอให้กับสังคมแต่สิ่งที่เราเสนอคือบรรดาอุลามะสืบสารอากีดะฮ์และชะรีอะฮ์มาเป็นสายโซ่แล้วมันครบถ้วนมันสมบูรณ์ท่านเอารายชื่อมุจตะฮิดเอาทำเนียบไม่ใช่มุจตะฮิดมูจัดดิดท่านเอารายชื่อมูจัดดิดมากางก็ได้ผมก็ไม่เชื่อว่าถ้าผมมีอากีดะตามมูจัดดิดคนหนึ่งคนใดแล้วมันจะหลงนะครับท่านเอามากางก็ได้ครับแล้วก็เชื่อตามใครก็ได้ในนั้นแล้วคนเป็นมูจัดดิดไม่ได้มีแผลทางอากีดะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นมาซูมไม่ใช่แต่ว่าแผลทางอากีดะไม่มีครับกางออกมาเลยครับแล้วก็บอกคนฉันอยากจะเชื่อตามคนนั้นอยากจะเชื่อตามคนนี้อิหม่ามคนนั้นอิหม่ามคนนี้เชิญเลยมุจัดดิดทำเนี่ยเปิดตำราเซียดอาลามินนูบาละของอิหม่ามอัซซะฮะบีลองดูว่ามีใครถูกระบุรายชื่อไว้บ้างตามสิครับถ้าเรากำลังเถียงกันที่คนคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่8แล้วมันมีปัญหาอยู่รอบตัวเขาเราไม่ได้หุกกลมเราไม่ได้อะไรนะครับแต่ถ้าคนคนนี้เป็นที่ถกเถียงกันมากวางไว้ได้ไหมครับขอแค่คนเดียววางเอาไว้วางบนหิ้งก็ได้ไม่ต้องทิ้งถังขยะวางบนหิ้งแล้วให้แกอยู่บนนั้นไปแล้วอุลามะทั้งหมดไปฟังใครก็ได้ครับเขาพูดเหมือนกันหมดเรื่องเดียวกันหมดแต่นี่ไม่เอาจะเอาอยู่คนเดียวมันเป็นการกระทำของผู้มีปัญญาไหมครับถ้าเรารู้ว่าบรรดาอุลามะมีใครบ้างมีบุญคุณแค่ไหนมี ความรู้แค่ไหนไม่ใช่คนเดียวนะครับที่จะรู้ที่สุดในอุมมะห์ขึ้นมาติดทำเนียบเบอร์หนึ่งแล้วคนอื่นเนี่ยหายไม่ติดฝุ่นไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยมีปัญหาเยอะแยะมากมายอิบนุฮะจัรบอกว่าอัลอัสกอลานีบอกว่าอัคตออูฮูลายูทาบะอะลัยมีถูกมีผิดไอ้ที่ถูกเยอะแต่ไอ้ที่ผิดอย่าไปตามอะไรมั่งล่ะครับที่ผิดก็ไปสืบดูสิครับไปสืบดูก็จะรู้ฮะนี่คือประเด็นทางด้านอากีดะฮ์แล้วผมขอบอกและช่วงสุดท้ายนะครับแต่ที่เตรียมมาจริงๆเนี่ยเยอะนะเพียบเลยฮะพูดได้ยันเช้าเช้าก็ยังไม่หมดครับบอกตรงๆฮะ
แต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดแล้วก็เป็นช่วงท้ายนะครับก็คือว่าผมอยากให้เข้าใจนะครับสำหรับคนทั่วไปมองมาโอเคบางคนอินกับเรื่องอากีดะพอเวลาเราพูดเรื่องอากีดะเวลาเราเขียนเรื่องอากีดะโอเคเห็นด้วยฟอลโล่ความคิดตามเข้าใจนู่นนี้นั่นโอเคแต่บางคนไม่อินนะไม่อินกันมาเถียงอะไรกันอีกแล้วมีมือไม่มีมือประทับนั่งนู่นนี่นั่นมันดูเป็นเรื่องไร้สาระแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านคิดแบบนั้นคือผมขออย่างนึงถ้าไม่ช่วยกันก็อย่าได้ฉุดรั้งกันถ้าไม่ช่วยกันก็ไม่ต้องขัดขากันเราแอคชั่นได้ครับเราแอคชั่นได้แต่อย่ามาโลกสวยว่ามันต้องไม่มีความขัดแย้งกันนั่นหมายถึงว่าที่อุลามะเขาทำกันมาเขาบอกมาว่าความเชื่อแบบนี้มันผิดเขาวางโซลูชันมาอย่างนี้อย่างนั้นมันเป็นเรื่องไร้สาระเหรอครับเรากำลังจะดูหมิ่นอุลามะเหรอครับจะเอากันแบบนั้นเหรอครับบางคนบอกว่าเออไอคนที่อยู่รอบตัวฉันมันไม่มีใครเชื่ออย่างนั้นเลยอย่างนู้นอย่างนี้อัลฮัมดุลิลละห์สรรเสริญอัลลอฮ์เถอะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าหัวไม่ได้เชื่อแบบนั้นถ้าคนรอบข้างท่านบอกว่าเออเราอยู่ในแนวทางนี้เราอยู่ในสำนักเราไม่ได้เชื่ออย่างนั้นอย่างนี้อัลฮัมดุลิลละห์ดีครับผมไม่ได้หาเรื่องหาราวอะไรกับท่านนะแต่ว่าเขาในกอในขอบังหมัดยีเหมใครก็แล้วแต่บังแลเป็นตัวแทนของสำนักนั้นหรือเปล่าครับ represent ให้กับกลุ่มนั้นหรือเปล่าครับเป็นหรือเปล่าครับเป็นตัวแทนเป็นพ่อครัวแม่ครัวทำงานข้าราชการพนักงานบริษัทแต่กระโดดมาเป็นตัวแทนของสำนักคิดทางอากีดะห์สำนักหนึ่งเหรอครับเราสามารถเอาเขามาชี้วัดได้เหรอครับผมบอกได้เลยครับว่าคนโดยส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกครับรายละเอียดตื้นลึกในด้านอากีดะห์ที่มันมีปัญหามันอยู่ระดับหัวครับซึ่งระดับหัว represent กลุ่มคือเป็นตัวแทนที่แท้จริงของกลุ่มและเป็นสิ่งที่เราวิพากษ์ครับใครไม่มีความคิดความเชื่อเหล่านั้นอัลฮัมดุลิลลาห์เราไม่ได้หาเรื่องหาราวและท่านก็อย่ามีก็แล้วกันซึ่งนั่นคือสิ่งที่เรากลัวเพราะเวลาเราเปิดประเด็นหลายคนไม่รู้ในรายละเอียดมันเป็นอย่างนี้หรือมันเป็นอย่างนั้นเหรอความจริงมีมัสอะละห์ที่ผมอยากจะเปิดเหมือนกันนะแต่กลัวว่าฟอลโล่ตามไม่ทันทฤษฎีมัลติเวิร์สเอกภพที่หลากหลายวางไว้สิ่งที่ผมกลัวคือพอเวลาเปิดประเด็นใหม่ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยคนที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเรียนแต่อย่าเก่งเหลือเกินว่าฉันอยู่ฟากนี้ฉันอยู่ซีกนี้และเกลียดเหลือเกินไอ้ขัวนี่ที่มันกำลังพูดอยู่เนี่ยเกลียดที่หน้ามันเหลือเกินเพราะฉะนั้นอะไรที่มันพูดมันวิจารณ์ว่าผิดกูเนี่ยแหละจะเป็นแบบนั้นแสดงว่ามันกำลังด่าเราและเราเนี่ยแหละต้องยึดแบบนั้นทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ได้คิดเลยนะไม่ได้เคยเชื่ออะไรอย่างนี้เลยแต่พอเวลาเราเปิดเป็นประเด็นขึ้นมาปุ๊บกระโดดเข้าไปเฉยเลยหน้าตาเฉยถามว่าเราแฮปปี้ไหมเราไม่แฮปปี้หรอกครับแต่ถามว่าเราต้องพูดเราต้องบรรยายไหมหน้าที่ในทางวิชาการต้องพูดต้องบรรยายนะแต่มันก็อีหลักอีเหลือกแบบนี้แหละครับเพราะมันก็จะมีคนไม่รู้อ๋อไอ้นี่อยู่สำนักหนึ่งแปะอยู่ที่หัวเป็นพวกนั้นเป็นพวกนี้ซึ่งเป็นพวกที่หลงเราเป็นคนละพวกกับมันเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อคนละแบบมีคนที่คิดแบบนี้ฮะแล้วก็จะถลำเรื่อยไปเลยอย่างที่บอกผมไม่ได้แฮปปี้ครับไม่ได้แฮปปี้ที่ใครจะถลำได้มากกว่าเดิมกลับมาเถอะครับศึกษาให้ที่ให้ทางกับบรรดาอุลามะในประชาชาตินี้
ให้มันมากกว่าเดิมไม่ใช่ยึดอยู่คน2คน4ซา5คนนับนิ้วไม่พ้นไม่พ้นนิ้วมือเนี่ยฮะยึดอยู่ไม่กี่คนจริงๆฮะและไอ้ที่บอกสารับสารับคือสารับภายใต้การอธิบายของคนไม่กี่คนนี้แหละครับส่วนคนอื่นล่ะคนอื่นเขาก็เอาสารับครับเขาอธิบายคนละอย่างเราไม่ได้มานั่งเถียงว่าตกลงกูจะเอาสารับหรือกูไม่เอาสารับเขาไม่ได้เถียงกันแบบนั้นนะเขาคุยกันว่าตกลงสารับเขาเป็นยังไงไม่มีใครต่อต้านสักคนเลยบอกว่าเฮ้ยนี่สารับเฮ้ยกูไม่เอาเว้ยสารับมีใครเขาทำแบบนี้ล่ะครับไม่ใช่เขาเอากันหมดทุกคนแต่เขากำลังตะดีดมัธยับสารับเขากำลังระบุว่ามัธยับสารับตกลงมันเป็นยังไงกันแน่เถียงกันตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับอย่าโลกสวยต้องไม่มีการถกเถียงต้องไม่อะไรมันทำลายเอกภาพนู่นนี่นั่นไม่มีการทำลายเอกภาพครับถ้าเรากำลังสร้างอะกีดะห์ที่ถูกต้องแล้วเรากำลังทำลายอะกีดะห์ที่ผิดเพี้ยนเรายืนอยู่ด้วยการจับมือกันกระหนุงกระหนิงบนความเหลวแหลกทางอะกีดะห์ไม่ได้ครับผมพูดชัดเจนนะครับและทุกอย่างก็ถูกบันทึกชัดเจนนะมันมีบางแอเรียที่ยืนอยู่ด้วยกันได้ไม่ได้มีปัญหาครับผมไม่ได้กระโดดออกมาเพื่อที่อยากจะดังแล้วโทษคนนั้นวิจารณ์คนนี้นู่นไม่ใช่เรื่องสนุกเลยครับภาระแบบหนักและแบบโคตรหนักครับแล้วก็โคตรเหนื่อยด้วยครับถ้ามันมีแอเรียที่ยืนอยู่แชร์ด้วยกันได้เรายืนอยู่ด้วยกันไม่มีปัญหาครับอัชอะอิรอมาจูรีดียะอัศฮาบิลฮะดีษมันมีพื้นที่ที่แชร์กันอยู่ครับแล้วมันอยู่ด้วยกันได้และเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่แบบใหญ่มากครับภายในกรอบของอะฮ์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ความแตกต่างมีไหมมีครับนั่นทำให้แต่ละมัซฮับมีตัวตนและแยกออกไปเป็นมัซฮับไม่งั้นมันก็รวมหลอมรวมกันเป็นมัซฮับเดียวกันแล้วสิครับแต่ทำไมมันแยกเป็นอาชาอิรอมันแยกเป็นมาจูรีดียะมันแยกเป็นฮานาบิละหรือว่าอัศฮาบิลฮะดีษหรืออัลอัสซารียะแล้วแต่จะเรียกนะมันแยกเพราะมันมีตัวตนของมันมีตัวตนของมันมันมีความขัดแย้งกันบางอย่างแต่เป็นความขัดแย้งที่ละยูอัดดีอิลาตักฟีรวะลาตัฎลีลวะลาตับดีวะลาตัฟซีกคือเป็นความขัดแย้งที่ไม่นำไปสู่การหุกมกันเป็นกาเฟรฮุกมดอลานซึ่งกันและกันฮุกมบิดอะห์ซึ่งกันและกันและฮุกมเป็นฟาซิกซึ่งกันและกันไม่มีครับแอเรียเหล่านั้นยืนอยู่ด้วยกันผมไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วยครับท่านจะเป็นมาจูรีดีอัลฮัมดุลิลลาห์มัรฮะบันอะห์ลันวะซะฮลันอัศฮาบิลฮะดีษอะห์ลันวะซะฮลันยืนอยู่ด้วยกันจับมือกันกระหนุงกระหนิงโอเคครับแต่ถ้ามีความคิดใดที่มันออกนอกกรอบนี้จะให้มากระหนุงกระหนิงยังไงครับใช่ครับเราเป็นมุสลิมด้วยกันแต่เราปะปนกันระหว่างมัซฮับแบบนี้ไม่ได้ระหว่างสิ่งที่เป็นซุนนะกับสิ่งที่เป็นบิดอะห์รวมกันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราอยู่โหมดของข้อเท็จจริงครับไม่โลกสวยครับไม่โลกสวยความแตกต่างมีจริงครับมันเป็นปัญหาของท่านแล้วว่าท่านจะเอายังไงเวลาที่ท่านจะเอามาโต้อยากจะโต้อชัยร้อยอยากจะอย่างนั้นอย่างนี้เอาเวลามาศึกษาหนังสืออากีดะอาชาดีสักเล่มหนึ่งดีกว่าท่านจะได้เข้าใจสักทีว่าตกลงเขาเชื่อแบบไหนเกียดเหลือเกินเกียดเหลือเกินมีหมาเดินมาตัวหนึ่งมีอาชาดีเดินมาคนหนึ่งมันตีอาชาดีก่อนตีอาชาดีก่อนความเกลียดดูหน้าตาก็รู้แล้วพอเวลาพูดเนี่ยเกลียดเข้าไส้จริงๆเอาชื่อวางไว้ชื่ออะไรต่างๆวางไว้เอาเนื้อหามาว่ากันแล้วท่านจะรู้ครับแล้วท่านจะรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมฝากท่านพี่น้องนะครับผมพยายามมากที่สุดที่จะสร้างสรรค์นะครับที่จะสร้างสรรค์คือไม่ได้
้องการที่จะก่อศัตรูก่อเรื่องก่อราวหรือทำอะไรผมพยายามที่จะอุดรอยรั่วชี้ประเด็นให้มันถูกต้องว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็หวังว่าท่านจะได้รับความคิดซึ่งเล็กน้อยมากนะครับวันนี้นะครับคิดว่าเป็นการระบายของผมก็แล้วกันนะครับขึ้นมาแล้วก็บ่นนู่นบ่นนี่เล่านู่นเล่านี่นะครับแต่ในความเป็นจริงมันก็มีแฟกต์ของมันอยู่นะครับแล้วก็การแบ่งแยกระหว่างลัฟกับมะนาบางคนบอกพูดอย่างนี้ไม่ได้ถ้าพูดแค่พูดนะครับแค่พูดเป็นกัสซีมเป็นมูจัสซีมเป็นมูชับบิอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ครับหลายครั้งคำพูดกับความคิดมันไปด้วยกันแต่มันไม่ใช่ทุกคนครับฮุกกลมของอุลามะอย่างที่ผมอ่านจากซีริชชารีฟหรืออิหม่ามกอซาลีเขาเฟ้นเขาแยกกันว่าถ้ามันมีเคสแบบนี้เราจะตัดสินยังไงซึ่งเราสรุปแล้วครับว่าการตัดสินทุกอย่างพุ่งไปที่มะนาพุ่งไปที่เนื้อหาครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาคือสิ่งสำคัญท่านอิหม่ามอัตตอฮาวีเราให้มาฮุลลอตาอาลาบอกว่าวะมันวะศอฟัลลอฮะบิมะนันมินมะอานิลบะชัรฟะกอดกะฟัรใครก็ตามที่บรรยายอัลลอฮ์ด้วยเนื้อหาขีดเส้นใต้นะครับใครที่บรรยายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเนื้อหาแบบหนึ่งแบบใดที่มีในมนุษย์หรือมีในมัคลูกคนนั้นเป็นกาเฟรเนื้อหาครับไม่ใช่คำนะครับไม่ใช่คำถ้าท่านเชื่อต่อคำที่มีอยู่ในกุรอานฮะดีษแต่ในมิติเนื้อหาของความเป็นมัคลูกท่านเสี่ยงแล้วครับท่านเสี่ยงแล้วแล้วอุลามะทุกคนก็พูดเหมือนกันครับว่าตรงนี้มีความเสี่ยงมากบางคนฟันฉับเลยกาเฟตบางคนยังให้อุซุรมั่งรู้ไหมเคยเรียนไหมอย่างงู้นอย่างนี้มีหลายชั้นหลายขั้นหลายตอนเพราะฉะนั้นฝากนะครับเรื่องราวของอะกีดะห์นะครับผมไม่ได้ลงดีเทลอะไรมากมายนักนะครับอ่านบางอย่างแล้วก็พูดคุยให้กับทุกท่านได้ฟังนะครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ทรงแผ่วทางนะครับให้เราได้เข้าใจศาสนาของพระองค์นะครับแล้วก็ให้เราได้มีอะกีดะห์ที่ถูกต้องนะครับอยู่บนแนวทางของอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์นะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอำนวยความสำเร็จนะครับให้กับงานของสถาบันมะซอฮะตุดดีนนะครับแล้วก็ตอบแทนทรงตอบแทนผลบุญนะครับผู้ที่มาร่วมงานช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะด้านหนึ่งด้านใดนะครับขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับดุอาของเราท่านทั้งหลายนะครับขอจบการบรรยายไว้ด้วยพิละเพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมะอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู